สวัสดีโยคีทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พบกันที่นี่นะก่อนอื่นก็ขออนุโมทนากับทางยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ก็อย่างที่อาจารย์ไพรินทร์ได้เกริ่นขึ้นมาแล้วนะครับในเบื้องต้นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้ที่มีอุปการะนะครับเรื่องของสถานที่วันนี้ถ้าไม่มีที่นี่เราก็คงไม่รู้จะไปรวมกันมาเจอกันได้ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสถานที่เอาไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งเราเองแล้วก็คนอื่นๆสิ่งที่ท่านจะได้ยินวันนี้อาจจะผมจะไม่ได้ใช้คำว่ายากหรอกเพราะคำว่ายากแปลว่าสิ่งนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ศึกษาค้นคว้าแต่ผมจะใช้คำว่าเราไม่รู้จักดีกว่าถ้าคนคนหนึ่งไม่รู้จักเลยว่าบนดาวพลูโตมีอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาโง่หรอกแต่มันแปลว่าเขาไม่รู้จักมันเลยเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับมันเลยการจะอธิบายให้เข้าใจเนี่ยก็แค่อธิบายได้แต่ไม่มีทางที่คนคนนั้นจะไปรู้จักดาวพลูโตอยู่ดีแต่เมื่อเราเข้าใจอะไรบางอย่างบนนั้นมันมีเส้นทางพาเดินไปหากเราเดินไปจนกระทั่งถึงดาวพลูโตจริงๆวันนั้นเราจะรู้จักสิ่งนี้เองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฟังกันในเรื่องที่เราไม่รู้จักเราไม่ได้ยินมาก่อนแล้วไม่ต้องพยายามไปทำความเข้าใจให้มากนักเพราะรังแต่จะปวดหัวเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เวลาท่านกดข้อมูลอะไรแล้วมันมีไอ้นาฬิกาทรายหมุนไปหมุนมาแต่สักพักมันจะหยุดเพราะมันหาข้อมูลเจอแต่วันนี้นาฬิกาทรายของท่านจะไม่หยุดมันจะหมุนอยู่เรื่อยๆดังนั้นอย่าพยายามไปควานหาข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในสัญญานะครับก่อนอื่นเรามาฟังพุทธพจน์บทแรกซึ่งเป็นพุทธพจน์ที่เราจะเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทำเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับสนิทแห่งทุกข์นี้ทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์นิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายพุทธพจน์บทนี้ให้เราเห็นอย่างนี้นะครับถ้ามีหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่ซึ่งสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยบางคนก็ตกลงไปบางคนพยายามจะปีนขึ้นมาบางคนก็อยู่ที่ขอบบางคนก็อยู่ข้างล่างมีมหาบุรุษผู้หนึ่งปีนจนพ้นขึ้นมาอยู่ที่ขอบปากบ่อหลุมถ่านเพลิงแล้วกำลังพยายามตะโกนบอกผู้คนที่กำลังไต่กันอยู่ข้างล่างบางคนก็ล่วงหล่นพลัดตกลงไปซึ่งจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยพลัดตกลงไปในหลุมฐานเพลิงจนกระทั่งหมกไหม้แล้วก็ปีนขึ้นมาหนีจากหลุมฐานเพลิงขึ้นมาแต่ไม่รู้จะไปไหนก็เกาะอยู่ข้างๆแล้วก็เวียนไปข้างๆแล้วก็หล่นลงไปใหม่ทุกคนเป็นอย่างนี้กันหมดมหาบุรุษผู้นั้นกำลังตะโกนบอกวิธีที่จะขึ้นมาทั้งที่ท่านขึ้นมาแล้วนะครับท่านขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วแต่พยายามเหลือเกินที่จะตะโกนบอกคนที่กำลังไต่อยู่ข้างล่างแต่คนที่กำลังไต่อยู่ข้างล่างก็จะตะโกนสวนขึ้นมาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาจะทำได้ยังไง
ลูกก็ยังต้องเรียนอยู่นี่วันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปเรียนพิเศษปลีกตัวมาได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะนี่คือสิ่งที่คนที่กำลังอยู่ในขอบบ่อที่กำลังจะตกอยู่แล้วตะโกนสวนขึ้นมาสิ่งที่ท่านบอกทั้งหมดทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคอยู่ตรงนี้เองภิกษุทั้งหลายนี่แหละครับโยคะกรรมคือสิ่งที่เป็นการกระทำที่เป็นรูปแบบจากการปฏิบัติด้วยความเพียรสิ่งนี้เรียกว่าโยคะกรรมการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบมีความเพียรเพื่อให้รู้ว่าอริยสัจ4คืออะไรสรุปให้ฟังนะครับนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่เศษศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นท่านได้ทำแล้วนะครับนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าต้องเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังเลยเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังเลยก็คือว่าหากยังจัดการกับตัณหาไม่ได้ตัณหาจะพาเกิดเวียนวนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดตัณหาจะพาไปพบกับความเจ็บปวดเร่าร้อนเสียบแทงเพราะฉะนั้นท่านได้ตรัสรู้แล้วสิ่งที่ท่านตรัสรู้ยังยืนยาวมาจนถึง 2,500 ปีนี้แล้วพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วนะครับนี่แหละวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้พยายามทำให้กับพวกเรามาตลอดนี่จึงเรียกว่าพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีต่อพวกเราไม่ถึงนิพพานเพราะพัดออกนอกทางจนหลงทางก็สาวกของพระโคดมผู้เจริญเมื่อพระโคดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆรูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จที่สุดอย่างยิ่งหรือว่าไม่บรรลุพราหมณ์ผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคพราหมณ์สาวกของเราแม้เราพร่ำสอนกล่าวสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพราหมณ์เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชคฤห์มิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคฤห์เข้ามาหาแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคฤห์ขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชคฤห์แก่ข้าพเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่ามาสิท่านทางนี้ไปเมืองราชคฤห์ไปได้ครู่หนึ่งจักพบบ้านชื่อโน้นแล้วจักเห็นนิคมชื่อโน้นจักเห็นสวนและป่าอันน่าสนุกจักเห็นภูมิภาคอันน่าสนุกสระโบกขรณีอันน่าสนุกของเมืองราชคฤห์ดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งอันท่านพร่ำบอกพร่ำชี้อย่างเดียวกันไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพราหมณ์เอ่ยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคฤห์ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชี้บอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชคฤห์ได้โดยสวัสดีพระโคดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจักทำอย่างไรได้เล่าเพราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น
พราหมณ์ฉันใดก็ฉันนั้นแลที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพราหมณ์ในเรื่องนี้เราจักชำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นครับเวลาฟังพุทธพจน์ก็ใจเศร้าๆหน่อยนะครับเพราะท่านเป็นได้แค่ผู้บอกทางที่เหลือเราต้องเดินทางเองนะครับเราต้องเดินทางเองเพราะในวันนี้เส้นทางทั้งหมดผู้ที่จะชี้หนทางการพ้นทุกข์สำหรับวันนี้สำหรับท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ผมมากระทำหน้าที่ในฐานะสาวกตัวเล็กๆทำหน้าที่เหมือนกับติวเตอร์ที่รวบรวมสรรพสิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของท่านในเวลาที่เรามีอยู่กันเพียงนิดเดียวนิดเดียวจริงๆแล้วมาถึงตรงนั้นท่านจะรู้เลยว่าเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยน้อยมากเหลือเกินแต่เอาล่ะในเวลาที่มีอยู่เพียงเท่านี้เราจะมาพยายามทำความเข้าใจกันให้มากที่สุดทำไมพระเจ้าถึงได้พยายามพร่ำสอนบอกสอนมาตลอดท่านบอกว่าหากไม่มีธรรมชาติ3อย่างไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยเหตุที่ต้องมีพระพุทธองค์และธรรมวินัยอยู่ในโลกภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมชาติ3อย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติชราและมรณะภิกษุทั้งหลายธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกภิกษุทั้งหลายเหตุใดแลที่ธรรมชาติ3อย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะและธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกถ้าไม่มีชาติชรามรณะไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราความทุกข์ทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าไม่มีชาติชรามรณะถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายทุกข์ทั้งหมดไม่มีทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่บอกว่าของชิ้นนั้นหายของชิ้นนี้สูญเสียไปอะไรต่ออะไรเนี่ยจิบจิบจิ๊บๆจริงๆนะเพราะว่าหลักๆจริงๆอยู่ที่3ตัวนี้นะครับคนนั้นทำไม่ถูกใจฉันเป็นทุกข์เจ้านายบ่นมากพวกนั้นจิ๊บๆขนาดจิ๊บๆยังเอาตัวไม่รอดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามานั่งฟังกันทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะออกจากชาติชราแล้วก็มรณะนะครับคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยจุดหมายปลายทางอยู่ที่นี่ดังนั้นเนี่ยในหลายหลักสูตรที่บอกว่าปฏิบัติแล้วจะมีความสุขผมไม่เถียงเลยนะครับแต่จุดมุ่งหมายคงไม่ได้อยู่แค่นั้นแน่ปฏิบัติแล้วจะมีความสุขปฏิบัติไปเนี่ยสุขแน่นะครับเพราะว่าความทุกข์มันลดลงความทุกข์จะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆมันอยู่ที่มิติมุมมองเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่มิติมุมมองถ้าจะมองด้านของทุกข์เนี่ยทุกข์จะลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งลดลงไปจนถึงเหลือศูนย์ตอนที่จบกิจจบหน้าที่จะเหลือศูนย์ตรงนั้นน่ะถึงจะเป็นความสุขอย่างแท้จริงที่เรียกว่าบรมสุขอย่างยิ่งเลยจากบรมสุขอย่างยิ่งก็จะเป็นเข้าสู่
สุญญตาจริงๆอีกนะก็จะเป็นความว่างแหละบรมสุขก็เป็นสุญญตาอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะมีพอเลยจากระดับนั้นไปก็เป็นปรมังสุญญังไปอีกนะดังนั้นถ้าไม่มีธรรมชาติ3อย่างนี้ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยดังนั้นความทุกข์ทั้งหมดที่เราพูดว่าพัดพลาดจากสิ่งนั้นเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นหางหางเป็นรากฝอยออกไปนะครับแต่ตัวใหญ่ๆที่เป็นรากแก้วจริงๆก็คือชาติชรามรณะนี่แหละที่พวกเราปฏิบัติไปทั้งหมดจุดมุ่งหมายอยู่ที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงต้องตรงไปตรงมาในหลายครั้งเราก็พูดอย่างเนี้ยไม่ค่อยได้นะครับแต่ในวันนี้เวลาเรามีกันอยู่เพียงน้อยนิดเราก็พยายามจะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับทำไมนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างแปลว่าเราต้องบวชเหรอจะตอบคำถามนี้ได้ต้องย้อนกลับไปที่ 2,500 ปีที่แล้วขณะที่พระเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้งหลายกำลังออกประกาศศาสนาไม่เคยมีศาสนาพุทธมาก่อนสมัยนั้นเขาเรียกพระธรรมวินัยนะครับของพระพุทธเจ้าที่ออกไปประกาศให้ผู้คนรู้เพื่อจะออกจากธรรมชาติ3อย่างคือชาติชรามรณะคือไม่เกิดไม่แก่แล้วก็ไม่ตายต้องอาศัยวิธีที่ลัดสั้นหักดิบที่สุดในเวลาของอายุมนุษย์ที่มีอยู่80ปีเนี่ย80เป็นเด็กไปสักก็เยอะแล้วนะครับกว่าจะมารู้ธรรมกว่าจะมาได้ยินธรรมะก็เหลืออีกนิดเดียวแล้วเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องอาศัยวิธีที่รวดเร็วแล้วก็หวังผลเห็นผลเพื่อให้ศาสนาเนี่ยยืนอยู่ตั้งอยู่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหนทางที่จะออกไปจากตรงนั้นเนี่ยสัมมาอาชีวะจริงๆเลยเนี่ยจึงกลายเป็นสมณะซึ่งเดินตามทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลาที่ใช้สั้นที่สุดในการที่จะออกจากทุกข์ในการออกจากทุกข์ของพระเจ้าในการออกจากกามใช้วิธีพรากออกจากกามแล้วให้ตัณหาเนี่ยดิ้นจนฝ่อจนสลายตัวแล้วหลังจากนั้นใช้มรรคองค์ที่6 7 8เข้าไปจัดการนะครับจนกระทั่งพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์ไปเราต้องเห็นความจริงอย่างนี้ก่อนต้องบวชหรือเปล่าการบวชเป็นวิธีที่ลัดสั้นแล้วก็เร็วที่สุดต้องยอมรับความจริงถ้าไม่บวชล่ะถึงตรงนี้ถ้าบวชไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนที่เราเคยได้ยินมาพระเจ้าไปที่ไหนเนี่ยผู้ชายหมดเมืองนะครับออกบวชตามหมดเมืองจนกระทั่งถึงต้องมีคำมาขอร้องท่านว่าต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อนถึงจะบวชได้เพราะไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็แสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์กันหมดพอออกท่านประกาศศาสนาถึงเมืองไหนก็ผู้ชายไปกันหมดนะครับผู้หญิงก็เป็นม่ายเป็นบ้านร้างกันไปเลยพอมาถึงยุคนี้ต่อให้มาเดินประกาศศาสนายังไงก็ไม่ไปนะครับเพราะสิ่งร้อยรัดมันเยอะขึ้นเริ่มมีข้อต่อรองว่าปฏิบัติแบบนี้ได้ไหมอ่ะแบบอยู่บ้านเงี้ยแล้วก็ทำงานไปด้วยได้ไหมอ่ะได้ก็ใครจะไปว่าอะไรล่ะก็ชีวิตของใครก็ชีวิตของใครใช่ไหมทุกคนก็บอกว่าได้ครูบาอาจารย์ทุกองค์ก็บอกว่าได้แต่เป็นการได้ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านต้องทำได้ตามนี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 ้นะแล้วจะได้แต่เงื่อนไขที่เราได้รับเนี่ยมันเหมือนกับคนสูบบุหรี่แล้วบอกตัวเองว่าเราจะเลิกบุหรี่เหมือนกับคนที่กำลังเสพเฮโรอีนแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะเลิกเฮโรอีนโดยที่ยังสูบไม่เลิกแล้วบอกว่าวันหนึ่งฉันเลิกแน่มีนะครับมีคนที่บริโภคกามโดยไม่ติดกามก็มีพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ยังมีพวกบริโภคกามโดยไม่ชมกามภิกษุทั้งหลายกามคุณเหล่านี้มี5อย่าง5อย่างเป็นอย่างไรเล่า5อย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูกรสที่ลิ้มด้วยลิ้นและผัวทัพพะที่สัมผัสด้วยผิวกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณมี5อย่างเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามติดอกติดใจ
สยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณ5เหล่านี้แล้วไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคกามคุณทั้ง5นั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าเป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้มีบาปต้องการจะทำตามความอำเภอใจอย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับเป็นไปตามความประสงค์ของพรานทุกประการเมื่อพรานมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายส่วนชนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกามคุณ5เหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์บริโภคกามคุณทั้ง5นั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงซึ่งความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของมารผู้มีบาปแต่อย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อปลาตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่บนกองบ่วงมันก็เป็นสัตว์ที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ถึงซึ่งความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของพรานแต่อย่างใดเมื่อพรานมาถึงเข้ามันก็จะหลีกหนีไปตามที่ต้องการดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่าเดินอยู่ก็สง่างามยืนอยู่ก็สง่างามหมอบอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าเนื้อป่านั้นยังไม่มาสู่คลองแห่งจักขุของพรานข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดแล้วจากกามและอกุศลทั้งหลายเข้าถึงซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมารไปแล้วสู่ที่ที่มารผู้มีบาปมองไม่เห็นภิกษุทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นอีกภิกษุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสก็คือมีผู้ที่บริโภคกามโดยไม่ติดกามก็มีผมจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นง่ายๆสมมติว่าลูกของท่านนะครับหรือว่าเด็กๆอายุสัก10กว่าขวบชอบเล่นเกมมากโอ้เล่นเกมอย่างสนุกสนานเล่นกันเป็นวันเป็นคืนไม่มีเหน็ดเหนื่อยชอบเด็กคนนั้นได้เกมมารุ่นใหม่เล่นทั้งวันแล้วก็เอามายื่นให้ท่านบอกลองเล่นดูสิโอ้โหเกมนี้มันมากเลยท่านหยิบเกมมาแล้วท่านก็เล่นไปสักพักท่านรู้เลยว่าที่ท่านเล่นเกมอยู่เนี่ยเพราะจะเอาใจเด็กคนหนึ่งเพราะว่าเขามีความชอบมีความสนุกกับเกมเขาก็หวังว่าอยากจะให้เรามีความชอบมีความสนุกกับเกมอย่างนั้นเช่นกันเกมที่ท่านนั่งเล่นอยู่ให้เด็กต่อหน้าเด็กเนี่ยท่านไม่ได้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ได้เกิดความเพลินขึ้นมาในอารมณ์ไม่ได้เกิดราคะความยินดีพอใจในเกมไม่ได้มีความต้องการอยากจะเป็นเจ้าของเกมเลยท่านเล่นไปสักพักก็บอกเอาละพอละนะหนูอยากเล่นก็เล่นไปเถอะถ้าท่านพอจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้แล้วถ้าความรู้สึกนี้เกิดกับท่านทุกอย่างบนโลกใบนี้รวมถึงของที่ท่านทั้งรักทั้งปรารถนาทั้งใคร่ถ้ามันเปลี่ยนเป็นความรู้สึกนี้ทั้งหมดท่านพ้นโลกแน่หัวใจมันอยู่แค่นี้ถ
ถ้าความรู้สึกที่ท่านเล่นเกมให้เด็กที่ท่านไม่ได้มีราคะไม่ได้มีนันทิแล้วก็ไม่ได้ตัณหาในเกมเลยวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งอาศัยฟังแบบไม่รู้เรื่องไปก่อนนะครับเมื่อวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยถ้าแปลเป็นธรรมดาภาษาเราไม่มีอารมณ์ในสิ่งนั้นเลยไม่ว่ายินดีหรือยินร้ายก็ตามเกมนั้นจะไม่สามารถทำอะไรจิตใจท่านได้เลยเกมนั้นไม่สามารถดึงท่านลงไปได้เลยท่านจะเป็นเหมือนเนื้อป่าที่พระเจ้าบอกแต่ไม่ติดบ่วงยืนอยู่ที่ไหนก็สง่างามเดินที่ไหนก็สง่างามไม่ติดบ่วงแห่งมารแต่เด็กคนที่เอามาให้ท่านเล่นเขาติดบ่วงแห่งมารไปแล้ววันนี้ถ้าท่านย้อนกลับไปดูชีวิตของตัวเราเองเราจะเห็นว่าชีวิตของเราติดบ่วงแห่งมารเต็มไปหมดเลยเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่ยืนเล่นเกมเด็กหัวใจมันมีอยู่แค่นี้เองการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้จิตได้สลัดราคะความยินดีพอใจในสิ่งนั้นๆทำยังไงจิตถึงจะสลัดสิ่งเหล่านั้นหรือจะเห็นความจริงโดยปราศจากราคะความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นได้จิตจะต้องเห็นการเกิดดับเมื่อจิตเห็นการเกิดดับจนกระทั่งไม่สามารถยึดอะไรได้เลยเนี่ยจิตจะเห็นเลยว่าสิ่งนั้นไม่มีตัวตนตัวของมันเองบีบคั้นตัวมันเองไปตามกระแสของอิทัปปัจจยตาคือการเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยความทุกข์ของตัวมันเองก็แย่อยู่แล้วคนที่ไปยึดติดสิ่งที่ล้วนเกิดดับเป็นธรรมดาเนี่ยก็จะมีความทุกข์ตามไปด้วยพาหิยะเมื่อใดเสียงอ่านนี้เป็นเสียงของเดี๋ยวเรฟเฟรนซ์นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นเสียงอ่านของคุณสันสนีนาคพงศ์นะครับแล้วก็เสียงอ่านพุทธพจน์ชุดนี้เป็นของวัดนาป่าพงของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ซึ่งผมไปเรียนท่านที่วัดแล้วนะครับท่านก็อนุญาตบอกว่าเอาไปใช้ได้เลยเอาอะไรที่ท่านเทศเอาไปใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าท่านพูดตามพุทธพจน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาท่านก็ได้ฟังแล้วเวลาฟังเสียงผมเนี่ยมันทั้งแหบทั้งแห้งอ่ะนะแต่เวลาฟังอย่างเงี้ยดูแล้วเธอเห็นรูปแล้วน่าฟังน่าฟังกว่าเพราะฉะนั้นอันไหนที่เขามีอยู่แล้วดีกว่าผมก็เอาอันนั้นมาให้ท่านฟังจะได้สบายหูสบายใจขึ้นพาหิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ละที่สุดแห่งทุกข์จะใช่นิพพานไหมเนี่ยเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นได้ฟังเสียงแล้วสักว่าฟังได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายก็สักว่าดมลิ้มสัมผัสได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ก็สักว่าได้รู้แจ้งแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีตอนนี้เราเห็นอะไรมันมีเธอมันมีเรามันมีตัวกูมันมีของกูทุกครั้งที่เราสัมผัสได้ยินทุกครั้งมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาตลอดเวลาหากธรรมชาตินี้เกิดกับใครได้คือสักว่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งอ่ะย้อนกลับไปที่เกมเด็กเด็กส่งเกมมาให้เล่นท่านก็เล่นเกมไปก็สักว่าเห็นมีเสียงออกจากเกมก็สักว่าได้ยินสักว่าได้กลิ่นมันเป็นผลแห่งการที่ท่านไม่มีความยินดีพอใจในสิ่งนี้
ท่านไม่มีความเพลินในอารมณ์ในสิ่งนี้ท่านไม่มีตัณหาความอยากจะมีอยากจะเป็นในสิ่งนี้สภาพสักว่าจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นตัวเราจะไม่มีมันจะเป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าไม่มีผู้เล่นไม่มีสิ่งที่ถูกเล่นเมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเธอก็ไม่ปรากฏในโลกนี้สภาพตรงนั้นจะว่างไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์แล้วถ้าผมจบแค่นี้วันนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่บางวันก็ทำได้นะสักแต่ว่าเห็นลูกหลานมันกระโดดตีกันเอาหมอนมันฟาดกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงสักว่าเห็นสักว่าเห็นแต่มันสักว่าเห็นได้แป๊บเดียวมันนี่เลยแกมันนี่เลยนะมันสักว่าเห็นได้แป๊บเดียวสักว่าได้ยินลูกข้างบ้านร้องกระจองงอแงร้องแรกๆก็สักว่าได้ยินสักว่าได้ยินสักพักโอ้ยเลี้ยงลูกกันยังไงนะก็เริ่มขึ้นละกูขึ้นแต่ไม่เห็นอะไรมองว่าไอ้นุ่นผิดบ้านนู้นมันเรียกลูกไม่ดีพอเลี้ยงลูกไม่ดีพอเริ่มมีบ้านนู้นก็เริ่มมีบ้านนี้เริ่มมีคนนู้นก็เริ่มมีคนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาสภาพสักว่าเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่นะครับยังไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างที่เรากำลังเข้าใจหรอกสภาพที่เราเข้าใจเนี่ยที่เราบอกว่าโอ้ใครด่ามาเฉยๆเดี๋ยวนี้เฉยๆไอ้เฉยๆตัวนี้มันเป็นเฉยๆด้วยโมหะมันก็เหมือนสุขทุกข์เฉยๆนี่แหละในเวทนา3ในเวทนาเนี่ยมี3ตัวมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆเฉยๆก็เกิดดับนะครับไม่ได้ต่างกันเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปก็เปลี่ยนเป็นทุกข์แทนเนี่ยสุขเกิดมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเฉยๆเฉยๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นทุกข์วนไปเวียนมาอยู่เงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับยังไม่ใช่ของจริงเฉยๆที่เราบอกไม่ใช่ของจริงเหมือนอย่างที่เคยมีคำเล่ากันมาว่าแม่ชีคนนึงที่ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติจนตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเข้าอุเบกขาแล้วมีความสงบเฉยๆมีจิตเป็นปกติก็จึงไปกราบลาหลวงพ่อบอกว่าดิฉันพอแล้วคิดว่าคงบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วรู้สึกมันนิ่งสงบจริงๆเป็นอุเบกขาจริงๆสักแต่ว่าดิฉันเข้าใจเรื่องสักแต่ว่าแล้วหลวงพ่อแล้วก็กราบลาหลวงพ่อบอกดีแล้วอีตอแหลเท่านั้นเองแม่ชีปี๊ดขึ้นเลยโอ้โหไหนล่ะสักแต่ว่ากราบใหม่ขอเข้าไปปฏิบัติต่อนะทีนี้ไม่ได้กราบลาละกราบไปปฏิบัติต่อยังไม่ที่สุดแห่งทุกข์ยังนะก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องไม่ใช่ก่อนที่เราจะไปต่อหลังจากเราเห็นเรื่องของพระพายะแล้วเนี่ยพายะเนี่ยเป็นผู้ที่บรรลุธรรมเร็วที่สุดในศาสนาพุทธของเรานี่แหละนะครับในศาสนาของพระสมณโคดมเร็วที่สุดคือได้ฟังแค่บทเดียวเนี่ยเมื่อใดเธอสักเธอเห็นรูปแล้วสักว่าเห็นอะไรปั้งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยทำไมเพราะกำลังของเขาสลัดแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกของพวกเรามีนะบางคนกำลังดีๆเนี่ยบางช่วงเนี่ยปุ๊บสลัดทิ้งแต่ก็หยิบฉวยขึ้นมาใหม่เพราะว่ามันยังไม่เห็นอย่างแจ่มแจ้งมันยังเห็นไม่ขาวรอบถ้ามันเห็นว่ามีทุกข์โดยส่วนเดียวนะมันจะสลัดแล้วไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกแต่วันนี้มันยังหยิบฉวยขึ้นมาอีกก่อนที่เราจะไปต่อเรามาทำความเข้าใจกันเรื่องขันห้ากันหน่อยเพื่อให้ภาษาของการพูดกันแล้วก็เวลาฟังธรรมจากพุทธเจ้าเนี่ยจะได้เข้าใจหลายคนบอกว่าปฏิบัติไปเลยได้ไหมไม่ต้องมาศึกษาเรียนรู้หรอกพุทธเจ้าก็เคยตัดเอาไว้ว่ามีหนูอยู่4จำพวกหนูบางประเภทเนี่ยขุดรูแต่ไม่อยู่บางประเภทอยู่แต่ไม่ขุดรูอะไรเงี้ยบางประเภทขุดรูด้วยอยู่ด้วยบางประเภทก็ไม่ขุดรูแต่ก็ไม่อยู่นะท่านก็อธิบายความเอาไว้ว่าหนูบางประเภทเนี่ยขุดรูแต่ไม่อยู่คือศึกษาปริยัติแต่ไม่ปฏิบัติบางประเภทก็ไม่อยู่ไม่ขุดแต่อยู่คือปฏิบัติเลยแต่ไม่ขุดนะคืออยู่แต่ไม่ขุดบางประเภทขุดรูด้วยอยู่ด้วยนะตัวเองก็ศึกษาไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยขุดรูด้วยอยู่ด้วย
บางประเภทไม่เอาอะไรเลยนะศึกษาก็ไม่ศึกษาฟังก็ไม่ฟังปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติพวกนี้ไม่ขุดรู้ด้วยไม่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นหนูมี4ประเภทเราอยากจะอยู่ในประเภทไหนล่ะซึ่งเราจะเห็นแล้วว่ามีอยู่2ประเภทก็คือไม่ขุดรู้แต่อยู่กับขุดรู้ด้วยอยู่ด้วยวันนี้พวกเรามานั่งฟังแสดงว่าเราสนใจอยากจะขุดรู้ด้วยแล้วอยู่ด้วยนะขุดรู้เองศึกษาเองแล้วก็อยู่เองผมยกตัวอย่างให้คนฟังง่ายๆแม่ค้าที่อยู่ที่ตลาดขายมะนาวกองละ5บาท2กอง10 3กอง15 4กอง20 5กอง25บาทใครมาซื้อ3กอง5กอง8กองเธอคิดเงินถูกหมดทั้งที่เธอไม่เคยเรียนหนังสือเลยไม่รู้ด้วยคำว่าสูตรคูณคืออะไรแต่มีนักเรียนคนหนึ่งมาถึงอ้าว4 5 20อ่ะ20บาทป้าคำนวณได้พอสัก 3,722 กองป้าเริ่มมึนไม่รู้จะคิดตังค์เท่าไหร่นะคนที่ศึกษามายังสามารถบอกได้เพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาด้วยคือขุดรู้ด้วยอยู่ด้วยเนี่ยทำท่าจะได้เปรียบกว่าเพราะการปฏิบัติต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีหนทางที่ชัดเจนเมื่อเกิดปัญหาจะมีข้อธรรมออกมาจากจิตจากใจจากสุตตมยปัญญาที่ได้ยินได้ฟังเอาไว้ได้จินตนาการเอาไว้บ้างจากการที่มาฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หากมีโอกาสได้ศึกษาก็ศึกษาเถอะแล้วก็ศึกษาที่ถูกต้องศึกษาที่ถูกต้องวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นในชีวิตเนี่ยสิ่งที่ท่านศึกษาไว้จะค่อยๆผุดขึ้นมาเป็นปัญญาโอ้จริงด้วยเราก็ไม่เห็นจะต้องไปทุกโศกโรคภัยอะไรกับมันมากครับมันก็เกิดการผ่อนคลายดับลงไปสาระของท่านลืมปฏิบัติตรงนี้แหละเห็นว่าเมื่อกี้มีอยู่แล้วตอนนี้ดับไปถ้าท่านเห็นสิ่งนี้บ่อยๆท่านกำลังภาวนาอยู่สุตตะเข้ามาช่วยท่านแล้วเป็นยาทำให้หายเจ็บแล้วแต่ท่านลืมดูการเกิดดับถ้าท่านเห็นการเกิดดับต่อเนื่องไปด้วยตรงนี้แหละสุดยอดแต่ถ้าท่านไม่มีสุตตะเลยท่านอาจจะต้องไปหาที่พึ่งอื่นสุราบ้างอะไรบ้างโทรศัพท์ไปเมากับเพื่อนบ้างหรือว่าออกไปดูหนังฟังเพลงอะไรก็สารพัดบ้างที่จะทำนะครับซึ่งไม่ใช่ทางออกแน่อะทีนี้เรากลับมาดูขันธ์5หน่อยรูปเข้าใจได้ไม่ยากเป็นหมู่แห่งรูปกองรูปถ้าเราบอกว่านี่เป็นรูปใช่ไหมถ้าเห็นด้วยตาเป็นอย่างนี้ใช่แต่นี่มันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะไปหมดเลยในนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากายเป็นรูปมันก็ไม่ชัดทีเดียวเนี่ยถ้าจะว่ากันในแง่ของปริยัติมันก็ไม่ถูกเพราะมันเป็นหมู่เป็นกองที่หลายๆอย่างมารวมประชุมกันแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราทำอะไรให้มันง่ายลงนิดหนึ่งวันหน้าเห็นละเอียดแล้วค่อยไปดูละเอียดนะครับรูปเป็นของที่อาศัยพื้นที่ก็แล้วกันนะฮะมีพื้นที่เวทนาไม่ใช่หัวใจแต่เป็นความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสุขทุกข์ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกปัญหามันชอบอยู่ที่เฉยๆเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฉยๆเนี่ยมันเป็นอุเบกขาใช่ไหมบางทีอ่านในพระไตรปิฎกเขียนว่าเป็นอทุกขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกข์มันเหมือนกันไหมทีนี้เหมือนหรือไม่เหมือนก็แล้วแต่หากยังเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆเฉยๆตัวนี้ยังมีการเกิดดับเหมือนเพื่อนสุขเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไอ้เฉยๆนี่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นอย่างแม่ชีคนเมื่อกี้ไปหลงนึกว่าตัวเองเนี่ยอุเบกขาเฉยๆแต่มันเฉยไม่จริงมันเฉยเหมือนเพื่อนมันเป็นเวทนาตัวนึงเท่านั้นเองมันจะมีเฉยจริงๆก็มีนะครับแล้วก็เลยเฉยไปอีกก็มีคือมันเลยเฉยไปเลยมันว่างจากเฉยไปเลยนะครับมันว่างมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เฉยเอาละเวทนาสัญญาเรามาดูกันที่เราได้ยินกันบ่อยๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยได้ยินกันมาเยอะมากนะครับสัญญาการจำได้หมายรู้เห็นสีแดงเห็นดอกนี่ปั๊บก็รู้เลยว่านี่ดอกกุหลาบนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่สัญญาเนี่ยเก็บเอาไว้นี่เป็นดอกกุหลาบนั่นเป็นพระพุทธรูปนั่นเป็นพัดลมอะไรเงี้ยนะสัญญาสังขาร
สังขารความคิดปรุงแต่งการให้ค่าสรรพสิ่งต่างๆเอาไว้เอากันง่ายๆก่อนวันนี้เรามีเวลากันนิดเดียวจริงๆสังขารแล้วก็วิญญาณไฟลุกพลึบขึ้นมานี่แหละทำไมวิญญาณถึงไฟลุกพลึบทำไมคนอื่นไฟถึงไม่ลุกเพราะวิญญาณนี่แหละตัวร้ายเลยในขันห้าขันเนี่ยเชื่อไหมครับท่านก็ได้ยินกันมาเยอะอะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าวิญญาณนี่แหละตัวแสบวิญญาณนี่แหละตัวแสบทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ได้ในรูปวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ได้ในเวทนาวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ในสัญญาวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยอยู่ในสังขารวิญญาณอาศัยเพื่อนสี่ขันธ์เป็นที่ตั้งอาศัยเพราะตรงนี้แหละที่มันอาศัยเพื่อนเป็นที่ตั้งอาศัยจึงมีสภาพคล้ายๆกาฝากถ้ามันไปอยู่ที่ไหนแล้วมันดูดเลือดเพื่อนมันทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีวิญญาณมันเป็นยังไงเมื่อกี้เราเห็นแล้วเราลองมาฟังพุทธพจน์บทนี้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นเนี่ยผมบอกแล้วเวลาผมอ่านแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เสียงมันแหบหมดละเพราะบางทีก็อ่านหลังจากการบรรยายบ้างอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้เอาละท่อนแรกเราจะเห็นเลยว่าวิญญาณเนี่ยอาศัยรูปเป็นอารมณ์อาศัยเวทนาเป็นอารมณ์อาศัยสัญญาเป็นอารมณ์แล้วก็อาศัยสังขารเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิคำว่านันทินี่หมายถึงว่าความเพลินความเพลินในอารมณ์พอมันเกิดอารมณ์มันก็เกิดความเพลินในอารมณ์เวลาท่านนั่งดูหนังดูละครแล้วก็เพลินเพลินเพลินไปจะชอบหรือไม่ชอบก็ดีมันก็จะเพลินลงไปในสิ่งนั้นมันเริ่มมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพทุกครั้งที่ท่านดูอะไรแล้วเพลินเพลินเพลินขณะนั้นวิญญาณมีที่ตั้งอาศัยแล้วถ้าอาศัยตาก็จะมีวิญญาณทางตาเป็นที่ตั้งอาศัยก็จะเกิดความชอบขึ้นมาทันทีเป็นเวทนานะครับเวทนาความชอบเกิดขึ้นแล้วก็จะหมุนวนต่อไปเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามมีวิญญาณตั้งอยู่ในที่ไหนที่นั่นแย่แน่อะลองฟังต่อนะครับภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพบูลย์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี้ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยพอถึงตรงนี้เราจะเห็นเลยพระเจ้าตรัสว่าไงครับห
ากมีการมาการไปการจุติการอุบัติการงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณวิญญาณนี่ชอบเราฟังไปฟังมาหน้าตามันชักจะคล้ายๆกับพวกไวรัสพวกปรสิตพวกวัชพืชพวกกาฝากแล้วเที่ยวไปฝากไว้ตามรูปโดยเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนี้นั้นไม่ใช่ฐานะจักมีได้เลยเพราะฉะนั้นวิญญาณไม่ได้ไปตั้งที่ขันนี้เลยตั้งที่เพื่อนนี่แหละขันห้ามีกันอยู่ห้าตัวมันเล่นเพื่อนนี่แหละง่ายสุดนะมันกินกับเพื่อนเนี่ยสบายนะครับกินกับรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยสบายภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วถ้าราคะคือความยินดีพอใจในสิ่งนั้นเมื่อกี้ผมพูดถึงเกมของเด็กถ้าเกมของเด็กท่านไม่มีราคะเลยเด็กหรือลูกหรือหลานเอามาให้ท่านเล่นท่านนั่งเล่นอยู่พักหนึ่งท่านคืนเลยท่านไม่มีราคะในสิ่งนั้นเลยเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงเห็นไหมครับถ้าไม่มีราคะในสิ่งนั้นเนี่ยอารมณ์ของวิญญาณจะขาดเลยวิญญาณจะไม่มีที่ตั้งเลยท่านจึงสังเกตว่าท่านคืนเกมเด็กไปได้แบบไม่หวยหาอาทรเลยอะลูกเอาไปเล่นเถอะนะพ่อไม่เล่นแล้วแต่ท่านไม่รู้หรอกว่าเพราะท่านไม่มีราคะท่านจึงสามารถคืนได้ลองเปลี่ยนเป็นของที่ท่านรักสิลองยื่นให้คนอื่นสิเฮ้ยขอไว้ใช้ก่อนได้ไหมหรือว่าไอเนี่ยได้เข้ามาเนี่ยถามว่าเป็นของท่านหรือเปล่าครับแต่พอมีหมอดูแล้วกันไม่ต้องหมอจริงแหละหมอดูบอกว่าอีก7 วันคุณตายแน่ทำไงอะหมอต้องไปต่อชะตาต้องไปทำนู่นทำนี่สารพัดเพราะไม่ยอมคืนเพราะมันเกิดราคะในสิ่งนี้แล้วมันเกิดตัณหาอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเป็นต่อไม่คืนไม่คืนอะไม่คืนง่ายเหมือนเกมเด็กนึกออกก็ยังครับว่าท่านมีราคะในรูปที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นพอหลุดพ้นไปจิตก็ตั้งมั่นตอนที่เด็กส่งเกมมาให้เล่น ท่านคืนไปเลยเนี่ยไม่มีความรู้สึกต่อเกมนั้นเลยจะเห็นว่าเด็กคนนั้นเนี่ยโอ้น่าสงสารนะติดเกมมีความสนุกมีความเพลิดเพลินท่านตั้งมั่นอยู่เห็นเลยเห็นว่าคนคนนั้นกลายเป็นทาสของสิ่งนี้ไปแล้วแต่พอในสิ่งอื่นท่านกลับมองไม่เห็นพอไปหาหมอไปทำนู่นทำนี่พอหมอบอกว่าจะตายบ้างจะเจ็บป่วยพอเป็นมะเร็งบ้างใจจะขาดให้ได้นะครับใจจะขาดให้ได้เพราะฉะนั้นนี่ไงมันเกิดเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนี่แหละนะครับมันถอนไม่ออกเพราะมันไม่เข้าใจความจริงเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมชรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้เราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวิญญาณละวิญญาณนี่ไม่ได้อะไรเลยอาศัยเพื่อนเมื่อไรก็ตามมีอารมณ์เกิดขึ้นเรากลับไปที่เกมเด็กเล่นตั้งนานไม่มีอารมณ์เลยเอาเถอะแต่ถ้าบางคนเล่นไปเล่นมามันชักมันเหมือนกันแฮะมันชักเพลินชักติดไอ้ตอนนั้นเริ่มละเริ่มมีราคะเริ่มมีนันทิเกิดมีของบางอย่างที่เพื่อนเอามาให้ท่านแรกๆก็ไม่ได้รู้สนใจหรอกอยู่ไปอยู่มาชักเกิดราคะชักเกิดนันทิชักเกิดตัณหาอยากได้มันมาขึ้นมาละไอ้อย่างนั้นเริ่มจมละเริ่มติดบ่วงแห่งมารละนะครับเริ่มติดบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการจะออกจากบ่วงแห่งมารต้องทำความเข้าใจจากมันก่อนตอนนี้เราจะให้ท่านค่อยๆเห็นก่อนถ้าท่านจะจัดการกับศัตรูสักคนที่เข้ามาปล้นบ้านทุกวันแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยโดยไม่รู้เลยว่าใครเป็นโจรเนี่ยวันหนึ่งก็คงเจอเหมือนกันแหละแต่ถ้าวันนี้สอดส่องแล้วอย่างมีหลักวิชาการท่านจะเริ่มเห็นเลยว่าพอเดี๋ยวพอจบอาจจะเซสชั่นเช้าเนี่ย
ผมว่าท่านน่าจะเริ่มเห็นภาพอะไรบางอย่างจะเห็นเลยว่าสิ่งที่ท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้มาจากอะไรเลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอริยสัจแล้วก็นามรูปปฏิจจสมุปบาทกันนิดหนึ่งก่อนนะครับจะทำให้ท่านเข้าใจอะไรมากขึ้นอีกหน่อยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางกระชับให้กระชับพื้นที่เดี๋ยวหาทางกระชับให้แต่ถ้าไม่นั่นจริงๆเนี่ยไม่ได้จะขายหรอกนะครับแต่แนะนำว่าในการบรรยายที่เทอเตอร์ที่ผ่านมา2ครั้งเนี่ยเป็นการสาธยายที่ละเอียดมากนะครับทั้งเรื่องของสติจนกระทั่งมาต่อแล้วอริยสัจจนกระทั่งเรื่องที่ผมพูดวันนี้เกือบทั้งหมดเลยอยู่ในแผ่นของอริยสัจ4ฟัง10หนกำลังดีผมเองบางครั้งก็ต้องฟังตัวเองพูดเหมือนกันที่ซึ่งนามรูปดับไม่มีเหลือภิกษุทั้งหลายสำหรับปัญหาของเธอนั้นเธอไม่ควรตั้งคำถามขึ้นว่ามหาภูต4คือดินน้ำไฟลมเหล่านี้ย่อมดับสนิทไม่มีเหลือในที่ไหนดังนี้เลยอันที่จริงเธอควรจะตั้งคำถามขึ้นอย่างนี้ว่าดินน้ำไฟลมไม่อย่างลงได้ในที่ไหนความยาวเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงก่อนพวกเราก็คล้ายๆกับเวลาเราติดตามคดีใหญ่ๆแล้วบอกว่าวันนี้ศาลจะพิพากษาเนี่ยสังเกตไหมครับว่าฟังมา2ชั่วโมงเนี่ยไม่รู้เรื่องตกลงนี่มันติดคุกหรือไม่ติดคุกเนี่ย ผมเคยบรรยายให้ผู้พิพากษา200คนฟังที่เนี่ยห้องนี้เลยเขาบอกว่าเวลาทำไมเวลาฟังพุทธพจน์ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะท่านใช้ภาษาอะไรผมบอกฉันใดก็ฉันนั้นแหละนะเวลาคุณพูดเรื่องคดีเนี่ยผมฟังมา2ชั่วโมงผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าตกลงมันผิดหรือไม่ผิดเนี่ยนะแบบเดียวกันแหละนะท่านบอกว่าดินน้ำไฟลมมีคนตั้งคำถามกับพระเจ้าว่าดินน้ำไฟลมจะดับไปในที่ไหนพระเจ้าบอกว่าเธอตั้งคำถามผิดเธอต้องตั้งคำถามว่าดินน้ำไฟลมยังลงไม่ได้ในที่ไหนไม่ใช่ดับไปความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่ยังลงได้ในที่ไหนนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือในที่ไหนดังนี้ต่างหากภิกษุในปัญหานั้นคำตอบมีดังนี้สิ่งหนึ่งท่านใช้คำว่าสิ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเริ่มอธิบายโดยใช้ศัพท์บนโลกไม่ค่อยได้ละซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ไม่มีที่สุดมีทางปฏิบัติเข้าถึงได้โดยรอบมีทางปฏิบัติเข้าถึงได้โดยรอบสำนักทั้งหลายฟังเอาไว้นะครับไม่ต้องทะเลาะกันนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นแหละดินน้ำไฟลมไม่หยั่งลงได้ในสิ่งนั้นแหละความยาวความสั้นความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามไม่หยั่งลงได้ในสิ่งนั้นแหละนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณดังนี้แหละเห็นไหมครับพอวิญญาณดับนามรูปดับทุกอย่างดับอ้าวถ้าสมมุติว่าปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ล่ะในคอร์สปฏิบัติมีคนขี้ขโมยคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมเขาเพิ่งออกจากคุกในวันแรกเขาเห็นโทรศัพท์มือถือของคนข้างๆตั้งอยู่เขาหันไปเห็นแล้วเขาอยากได้หันซ้ายหันขวาไม่มีคนเขาทำท่าจะหยิบแต่เขาก็ชักมือออก
เพราะเขาทั้งอาราธนาศีลสมาทานศีลฟังอริยมรรคมีองค์8เราจะเป็นคนดีไม่เอาไม่ทำเขาเริ่มใช้เจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการเอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่ได้ให้คืออทินนาทานาเวรมณีเมื่อกี้ที่ท่านสวดไปท่านรู้ไหมครับว่าคำที่ท่านสวดไปมีความหมายลึกซึ้งมากคำว่าเวรมณีสิกขาปาทังสมาธิยามิเนี่ยคือเจตนาเป็นเครื่องเว้นถ้าขโมยคนนั้นในอดีตที่เขาเคยขโมยหยิบของใครมาเนี่ยเขามีเจตนาที่จะขโมยทำไมจึงบอกว่ามีเจตนาที่จะขโมยเพราะขณะนั้นมีโลภะเข้ามาประกอบเห็นปั๊บกระทบตาปุ๊บเกิดความชอบเกิดตัณหาอยากได้ของเพื่อนนะตัณหาบีบคั้นทำให้กายเนี่ยขยับไปหยิบเกิดกระบวนการที่เป็นเจตนาคือมีกิเลสเข้ามาปนอยู่ในจิตอยากจะได้ของเขาหลังจากนั้นพอเข้ามาปฏิบัติเห็นของคนอื่นปั๊บจะหยิบตอนจะหยิบมือก็ปั๊บมันเกิดเจตนาเป็นเครื่องเว้นขึ้นมาไม่เอาเราจะเป็นคนดีแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วมันเกิดการฝืนขึ้นมาเกิดการฝืนการขัดเกลาการที่เจตนาที่จะเว้นไม่เอาแล้วไม่ทำอีกแล้วแล้วก็หยุดไปพอเห็นอีกอยากอีกไม่เอาผ่านวันที่2วันที่3เห็นอีกตอนนี้มือไม่ค่อยขยับแล้วแต่แบบเห็นใจที่อยากได้แล้วจนกระทั่งวันท้ายๆของการปฏิบัติมีคนคนนึงเดินผ่านมาแล้วก็ทำแบงค์500หล่นแล้วเขาก็เดินผ่านไปเขาไม่รู้ว่าเงินเขาหล่นผู้ชายขี้ขโมยคนที่วันแรกเห็นเงิน500หล่นหยิบแบงค์500แล้วก็เดินตามไปบอกคุณเงินคุณหล่นครับแล้วก็ส่งคืนแล้วก็กลับมานั่งต่อไปสักพักเพื่อนที่อยู่ข้างหลังที่มาด้วยกันที่เคยมีนิสัยขี้ขโมยอยู่ด้วยกันก็สะกิดแล้วถามว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาของเขาอะเดี๋ยวนี้ถือศีลเหรอศีลฮะเอ้าก็เอาไปเลยดิไม่ผิดอะไรเนี่ยไม่เอาไม่ใช่ของเราถ้าเราหยุดภาพไว้ตรงนี้ผมถามว่าผู้ชายคนนั้นยังมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นไหมเงินคนนั้นหล่นปั๊บหยิบแล้วก็เดินเอาไปคืนเลยไม่ใช่ว่าอยากได้แล้วเว้นแล้วก็เอาไปคืนไม่ใช่แต่พอได้เห็นเงินเขาหล่นก็เดินเอาไปคืนทันทีเลยเขาไม่ได้มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นถ้าผมจะบอกว่าเพราะผู้ชายคนนั้นในศีลข้ออทินนาทานาเวรมณีเนี่ยเขาได้บริบูรณ์แล้วถูกไหมครับถูกในมุมกลับกันเขาไม่ได้มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นผมบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีศีลแล้วก็ใช่เหมือนกันเขาปฏิบัติจนกระทั่งหมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นเดี๋ยวตอนท้ายๆเซสชั่นช่วงบ่ายผมจะให้ท่านดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้างในมันได้เข้าสู่สภาพหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เจตนาเป็นเครื่องเว้นอีกพอมาถึงเรื่องของสติก็เช่นเดียวกันวันนี้ทุกคนมาเนี่ยมาฝึกสติมาฝึกสติกันหมดมีสติแล้วก็จะมีปัญญานะครับมีปัญญาแล้วก็หลุดพ้นเป็นวิมุตต์แต่ตอนที่บอกว่าเป็นวิมุตต์เนี่ยต้องดูว่าสติกับปัญญาอยู่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์กราบทูลถามแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมนั้นคือปัญญาและสติกับนามรูปแก่ข้าพระองค์เถิดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นจะดับไปที่ไหนดูก่อนอชิตะท่านถามปัญหานั้นข้อใดเราจะแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ท่านนามและรูปย่อมดับไม่เหลือในที่ใดปัญญาและสติกับนามรูปนั้นก็ย่อมดับไปในที่นั้นเพราะความดับไปแห่งวิญญาณแลวิญญาณอีกแล้วทีนี้
ในอีกมุมมองหนึ่งท่านจะเห็นเลยว่าปัญญาที่กำลังมาฝึกกันอยากได้นักเนี่ยนะครับสติที่กำลังอยากได้มากๆนามรูปที่มีอยู่จะดับไปเพราะความดับไปแห่งวิญญาณนี่แหละผู้ชายคนนั้นยังมีอยู่ศีลบริบูรณ์จนกระทั่งดูเหมือนไม่มีอีกสติฝึกไปจนสมบูรณ์ที่สุดฝึกไปเพื่ออะไรสติฝึกไปเพื่อกั้นไม่ให้กิเลสเข้ามาทำงานเพราะว่ามันมีการชิงพื้นที่กันพูดง่ายๆของกุศลและอกุศลวันนี้ถ้ามีจิตเป็นพื้นที่ที่เอาไว้แย่งชิงกันแต่คงไม่ได้อยู่แถวราชประสงค์นะกิเลสก็เข้าได้สติก็เข้าได้ถ้ากิเลสเข้าสติเข้าไม่ได้ถ้าสติเข้ากิเลสเข้าไม่ได้ดังนั้นการแย่งชิงพื้นที่จึงเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่กิเลสเป็นคนแย่งชิงได้ในวันวันหนึ่งของเราถ้าเอาเวลามาตีแผ่เป็นสัก 100% เราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของกิเลส ที่เข้าไปชิงพื้นที่ได้ น่าจะมากมากมายจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนอาจจะ50 60 70 80แล้วก็แล้วแต่ส่วนของกุศลจึงมีนิดเดียวกุศลก็มีทั้งสติมีทั้งอะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยหลายตัวทีนี้เราฝึกไป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 จนสติเข้าไปครอบครองพื้นที่ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนวันหนึ่งมันเริ่มแมวเนี่ยที่เคยรอจะเข้ามาปุ๊บเหยื่อหรือมาเนี่ยหนูดีกว่าหนูที่จะคอยเข้ามาในบ้านเนี่ยมีแมวเป็นสตินั่งเฝ้าอยู่เข้าไม่ได้นานๆแมวมันนั่งอยู่เนี่ยหนูเริ่มเข้าไม่เข้าบ้านหายออกไปเชื่อไหมครับว่าแมวเนี่ยนั่งอยู่พักหนึ่งสแตนบายอยู่พักหนึ่งไม่มีหนูเลยหนูหายไปไหนหมดแล้วหนูไม่มาอีกแล้วแมวก็ไม่อยู่หนูไม่มีเพราะว่าแมวอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนแมวไม่ค่อยอยู่หนูก็ล่าเริงหลังจากนั้นแมววิ่งเข้าบ้างวิ่งออกบ้างพอวิ่งมาปุ๊บหนูวิ่งออกวิ่งมาปุ๊บหนูวิ่งออกจนกระทั่งฝึกไปจนกระทั่งแมวมันเริ่มตั้งมั่นอยู่บ่อยๆเผลอบ้างเหมือนกันพอเผลอปุ๊บหนูเริ่มแบบวิ่งเข้ามาปุ๊บพอแมวแห่หนูวิ่งอยู่จนกระทั่งแมวอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆหนูไม่เข้าพอหนูหาจังหวะเข้าไม่ได้หนูไม่มาพอหนูไม่มาแมวก็เลิกสติก็ไม่ต้องมีแต่ถึงไม่มีก็ไม่ไหลไม่มีกิเลสอีกสติปัญญานามรูปล้วนเป็นสิ่งเกิดดับทั้งสิ้นนะครับถ้าในทางธรรมะเขาเรียกว่าเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมในฝ่ายเกิดดับยังไม่ใช่ของจริงอะไรสักอย่างของจริงจะเดินทางไปที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์คือที่ที่วิญญาณดับที่ที่วิญญาณดับอะไรก็หยั่งลงไม่ได้ทำไมวิญญาณจึงดับเพราะว่าสังขารกลายเป็นวิสังขารอวิชชาเป็นวิชาไปแล้วนะครับแต่ท่านพูดในมุมของวิญญาณเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทั้งหมดเราจะเริ่มขมวดเข้ามาเรื่อยๆฟังเข้าไปเรื่อยๆท่านพักการปฏิบัติเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อมโยงให้ท่านเห็นปลายทางก่อนในวันนี้ในเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเราจะมาโฟกัสที่ปลายทางถ้าเป็นหลักการบริหารเราจะเรียกว่า start from the endเราจะให้เห็นปลายทางที่สุดของการปฏิบัติทั้งหมดของทุกคนในโลกนี้ไม่ว่านักปฏิบัติในระดับไหนตั้งแต่ปุถุชนจนถึงกัลยาณชนถึงพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีไปจบที่ความเป็นพระอรหันต์ตรงไหนที่วิมุตติเดียวกันนะครับเราจะดูที่วิมุตติที่พระอรหันต์เข้าไปถึงแล้วเราจะถอยหลังกลับมาเราจะเห็นเลยว่าเส้นทางเดินเนี่ยแตกแขนงออกไปเต็มไปหมดเลยที่จะเดินทางเข้าไปสู่จุดเดียวกันที่พุทธเจ้าบอกว่ามีทางเข้าถึงได้โดยรอบแล้ววันนี้ผมจะไม่ได้มาพูดด้วยความรู้สึกหรือประสบการณ์ใดๆของนายประเสริฐแต่ผมจะนำเอาความจริงในพระไตรปิฎกหลายๆพันตอนมาคัดบางตอนที่จะทำให้ท่านเดินทางเข้าไปถึงตรงนั้นได้นะครับ
ึงแม้ว่าในพระไตรปิฎกในเรื่องอริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ตั้งเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยจะมีอยู่เยอะมากเนี่ยนะครับมีหลายๆเป็นร้อยๆผมจำไม่ได้ว่ะแต่หลายร้อยตอนมากเราต้องนึกอย่างนี้นะครับว่าในสมัยพุทธกาลตลอด45ปีที่พระเจ้า ออกประกาศศาสนาพร้อมกับสาวกเนี่ยในอริยสัจจากพระโอษฐ์ที่ว่ามีหลายร้อยตอนเนี่ยในแต่ละตอนเนี่ยในแต่ละคนอาจจะได้ฟังแค่ตอนเดียวนึกออกนะครับอย่างถ้าท่านเดินทางมาที่นี่ก็จะเจอคนคนหนึ่งคนหนึ่งได้ฟังปุ๊บแต่สาวกกลุ่มหนึ่งก็จะทรงจำคำสอนของท่านไว้อย่างเช่นพระนนท์แล้วท่านก็ไปที่ต่อไปไปพูดอีกตอนหนึ่งอีกคนหนึ่งบรรลุธรรมแล้วก็ไปพูดต่อไปอีกตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งคนบรรลุธรรมคนคนหนึ่งได้ฟังอาจจะตอนเดียวหรือสองตอนแค่นั้นเองแต่พวกเราเนี่ยได้ยินกันเยอะมากนะครับเหมือนกับเราเดินตามท่านตลอด45ปีเลยนะถ้าเรานั่งฟังหรืออ่านทุกตอนหรือฟังทุกตอนเนี่ยความจริงเราควรจะบรรลุไปตั้งนานแล้วนะเพราะเหมือนกับเราเดินตามท่าน45ปีเลยนะครับเพราะคนอื่นก็ได้ฟังคนละตอน2ตอนเองนะครับเปี้ยงพังก็หายไปไหนกันหมดแล้วไม่รู้ไอ้พวกนั้นยังเดินกระดกกระดกกระดกยังขับรถมากันอยู่เลยนะยังขับรถตามมาเนี่ยฟังมาเนี่ยฟังหลายตอนนะพาหิยะน่ะไปก่อนแล้วนะครับตอนเดียวแล้วก็ไปเลยนี่เรายังมานั่งพิจารณาต่อเลยวิญญาณเฮ้ยมันสักแต่ว่าคือเรายังนั่งสักแต่ว่าอยู่เลยนะครับแต่ท่านไปนานแล้วแล้วก็มาเนี่ยก็ดูก่อนอานนท์ดูก่อนสารีบุตรดูก่อนเยอะแยะไปหมดเลยเอาละเรามาดูกันเรื่องของวิญญาณละก่อนที่เราจะไปต่ออีกผมอยากจะให้ท่านเห็นชื่อให้คุ้นก่อนเวลาพุทธเจ้าตรัสเนี่ยจะได้นึกออกว่าอะไรมันเป็นอะไรนะเราจะเห็นอวิชชาอยู่ที่12นาฬิกานะ12พอดีนะครับวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ย12พอดีเพราะฉะนั้นนึกเลข12นาฬิกาได้เลยอวิชชาอยู่ที่12นาฬิกาหลังจากนั้น1นาฬิกาเป็นสังขารวินเป็นสังขารเป็นวิญญาณนามรูปอยู่ที่3นาฬิกานะครับลองนึกภาพจำๆไว้อย่างนี้แล้วกันนามรูปอยู่ที่3นาฬิกานามรูปมีอะไรเหรอในรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณ5ตัวในขันธ์5เนี่ยขันธ์ตัวหนึ่งคือวิญญาณเนี่ยอยู่ที่2นาฬิกาไปแล้วเพราะฉะนั้นอีก4ตัวเนี่ยจึงอยู่ที่3นาฬิการูปเวทนาสัญญาสังขารอยู่ที่3นาฬิกาที่นามรูปนี่แหละนะครับลงมาเป็นสลายตนะคืออายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ฟังกันบ่อยๆอายตนะภายในของเราเนี่ยเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอายตนะภายในส่วนอายตนะภายนอกคือตัวที่อยู่ข้างนอกแล้วมากระทบอายตนะภายในก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็โผฏฐัพพะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์นะครับสัมผัสก็คือโผฏฐัพพะนั่นเองนะครับภาษาทางพระเนี่ยอันนั้นเป็นอายตนะภายนอกกระทบภายในตรงนี้เรียกสลายตนะหรืออายตนะทั้ง6พอกระทบเข้ามาก็เรียกว่าผัสสะในตัวผัสสะเนี่ยในตัวผัสสะจะเห็นว่ามีตาคืออายตนะภายในมีรูปคืออายตนะภายนอกแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าจักขุวิญญาณจะต้องมีวิญญาณมาแปลค่าเราถึงจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นจะมีอายตนะภายนอกกระทบเข้ามาถ้าสมมติว่าท่านมองพัดลมลองมองพัดลมดูนะครับทันทีที่รูปคือพัดลมกระทบเข้ามาที่อายตนะภายในคือตาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรจนกว่าจะมีจักขุวิญญาณขึ้นมาแปลค่าพอมีจักขุวิญญาณขึ้นมาแปลค่าโอ้พัดลมนี้ชอบยี่ห้อนี้ดีจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าจักขุวิญญาณตัวนี้เนี่ยเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่ใช่กูไม่ถูกครอบงำสภาพจะเกิดแต่สักแต่เห็นแต่ไม่เกิดอารมณ์รู้ว่าพัดลมเอาไว้ใช้ทำอะไรแต่ไม่เกิดอารมณ์ในสิ่งนั้นนี่แหละครับเริ่มกลับมาที่เกมถ้าเห็นกระทบมีจักขุวิญญาณแปลค่าแต่ไม่เกิดอารมณ์วิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยแต่ตอนนั้นวิญญาณต้องไม่มีสังขารเป็นตัวชี้นำแล้วก็สังขารถูกอวิชชาที่12นาฬิกาเป็นคนบงการให้เกิดตัวกูของกูขึ้นมา
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานซึ่งตรงนี้เราจะได้ยินบ่อยทุกคนจะรู้จักนักวิปัสสนาทั้งหลายจะรู้จักที่ผัสสะนั่งอยู่มีเสียงกระทบปั้งหงุดหงิดแล้วสมมติว่ามีคนเปิดประตูแล้วปิดปั้งเข้ามาเนี่ยท่านนั่งก็หงุดหงิดเลยเสียงกระทบหูเกิดโสตะวิญญาณขึ้นมาแปลค่าแล้วก็บอกว่าไม่ชอบพอไม่ชอบวงจรก็จะหมุนต่อไปผัสสะคือเสียง3อย่างกระทบกันอายตนะภายนอกคือเสียงกระทบหูมีวิญญาณแปลค่าเรียกว่าผัสสะจึงเกิดเวทนานะครับความทุกข์ขึ้นมาไม่ชอบขึ้นมามันเกิดกระบวนการไม่ชอบก่อนแล้วมันเกิดเป็นสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยจากนั้นมันก็เกิดตัณหาดึงเข้าหรือผลักออกกระบวนการจะวิ่งวนไปตามนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาทั้งหลายในสายที่เรากำลังฝึกในการฝึกที่จะมีสติรู้สึกตัวก็ดีฝึกที่จะรู้ทันสิ่งเหล่านี้ที่มากระทบที่ผัสสะตรงนี้เป็นหัวใจเรามาดูต่อนะครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องสตินามรูปอะไรก็ดีเนี่ยคืออะไรทีนี้เพื่อเข้าไปถึงสิ่งนั้นเราไปดูต้นเหตุอีกอันหนึ่งพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วไปจัดการกับสิ่งนั้นสมมติว่าท่านมีความทุกข์เวทนาเกิดขึ้นคือความทุกข์ไม่ชอบท่านไม่ได้บอกว่าเข้าไปจัดการกับความทุกข์แต่เข้าไปเห็นความทุกข์จนกระทั่งวันหนึ่งถ้าท่านจะจัดการความทุกข์ได้มันจะไปรู้ทันที่ผัสสะพอผัสสะกระทบแล้วดับเวทนาก็จะดับมันจะดับสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเกิดมาแต่เหตุเมื่อดับเหตุผลจะดับหมดเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้ว่าอาหารของพวกเขาคืออะไรถ้าระดับเหตุภิกษุทั้งหลายผลก็จะดับถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวก็ดีถ้าไม่มีราคะคือความยินดีพอใจยินดียินร้ายไม่มีนันทิคือความเพลินในอารมณ์ไม่มีตัณหาคือความอยากจะมีอยากจะเป็นในอาหารคือคำข้าวก็ดีคืออาหารที่เรารับประทานเนี่ยในอาหารคือผัสสะก็ดีเมื่อกี้เราพูดถึงผัสสะครับในอาหารคือมโนสัญญเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแค่3ตัวไม่ได้มากเลยนะครับถ้าไม่มีราคะไม่มีความเพลินในอารมณ์แล้วก็ไม่มีตัณหาวิญญาณจะตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นหมดการเกิดแล้วนะครับการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาธรรมชาติ3อย่างที่ต้องทำให้มีพระพุทธเจ้าคือชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โศกไม่มีทุลีและไม่มีความคับแค้นเราเริ่มเห็นแล้วว่าถ้าไม่มีราคะคือความยินดีพอใจไม่มีนันทิไม่มีความเพลินในอารมณ์แล้วไม่มีตัณหาคือความอยากจะมีอยากจะเป็นวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้ในที่ใดนะครับชาติชรามรณะย่อมไม่มีในที่นั้นถ้าย้อนกลับไปที่คำของพยะท่านจะบอกว่าเมื่อไม่มีเราเมื่อไม่มีเธอก็จะไม่มีเธอในโลกนี้ไม่มีเธอในโลกอื่นไม่มีเธอในระหว่างโลกทั้งสองเพราะ
สภาพเดียวกันอยู่ที่มิติมุมมองเท่านั้นเองเมื่อมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมามันจะเกิดความว่างจริงๆขึ้นมาทีนี้ท่านยกตัวอย่างต่อไปภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตามเป็นเรือนมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกครั้นดวงอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้วจักตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่าพระศาสดานั่งอยู่ตรงที่ประทับพวกท่านเป็นภิกษุทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าท่านฝั่งนี้เป็นทิศตะวันออกฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกท่านกำลังถามสาวกที่นั่งอยู่ว่าขันแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างทางทิศตะวันออกแสงจะตกอยู่ในที่ใดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จะปรากฏที่ฝาเรือนข้างในด้านทิศตะวันตกพระเจ้าข้าแสงสว่างจะมากระทบที่ฝาเรือนฝั่งทิศตะวันตกภิกษุทั้งหลายถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏอยู่ที่ไหนสาวกทั้งหลายตอบหน่อยครับถ้าไม่มีฝาเรือนทางทิศตะวันตกแสงจะปรากฏที่ไหนครับตกที่ดินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าทีนี้ถ้าพื้นดินไม่มีนะครับแสงจะปรากฏที่น้ำเพราะท่านเห็นข้อเห็นคำตอบอยู่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจักปรากฏในน้ำพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจักปรากฏที่ไหนอีกเอาล่ะสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วถ้าน้ำไม่มีล่ะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าข้าถ้าน้ำไม่มีดินไม่มีฝาเรือนไม่มีแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จักไม่ปรากฏแต่ถามว่ามีอยู่ไหมครับมีอยู่สาระอยู่ตรงนี้แล้วครับพ้นทางการพ้นทุกข์ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัสสะก็ดีในอาหารคือมโนสัญญเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่าวิญญาณอยู่ที่2นาฬิกาถัดลงมาที่3นาฬิกาเป็นนามรูปถ้าวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้นามรูปหยั่งลงไม่ได้นามรูปหยั่งลงไม่ได้การก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญของสังขารทั้งหลายท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายวิญญาณอยู่ที่2นาฬิกาแต่สังขารกลับอยู่ที่1นาฬิกาอยู่ก่อนถึงวิญญาณด้วยท่านบอกว่าความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายจักเจริญไม่ได้ดูนะครับทีแรกท่านพูดถึงนามรูปที่อยู่ข้างล่างแล้วท่านย้อนกลับไปพูดถึงสังขารที่อยู่ข้างบนก็เสร็จความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นภพไปอยู่ที่9นาฬิกาท่านพูดสลับไปว่า4 3
วิญญาณอยู่ที่สองท่านพูดถึงว่าสามไม่มีหนึ่งก็ไม่มีไปฝั่งนู้นเลยพบก็ไม่มีที่จะไปเกิดใหม่เป็นชาติชรามรณะก็ไม่มีการบังเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชรามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โศกไม่มีทุลีและไม่มีความคับแค้นดังนี้ที่ไหนครับที่ไม่โศกที่ไม่มีทุลีที่ไม่มีความคับแค้นที่ท่านพูดถึงเพราะว่าเวลาท่านพูดว่าวิญญาณดับท่านก็จะพูดว่าที่สุดแห่งทุกข์เวลาท่านมาปฏิบัติธรรมในหลักสูตรต่างๆเวลาวันสุดท้ายก็จะบอกว่าขอให้ท่านเกิดดวงตาเห็นธรรมขอให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญนะเวลาท่านก็สาธุแล้วอยู่ไหนที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยเพิ่งจะได้ยินวันนี้แหละว่าพุทธเจ้าพูดถึงอะไรที่สุดแห่งทุกข์อยู่ที่ไหนฟังกันมาหลายครึ่งชั่วโมงแล้วที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ทีนี้การจะเข้าไปที่ที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยย้อนกลับถอยออกมาก่อนนะครับเราพอจะเข้าใจเรื่องของวิญญาณคร่าวๆแล้วถึงจะจำปฏิจจสมุปบาทหรือจะไม่รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยก็ดีเรื่องอาจจะเพิ่งเคยฟังขันห้าเป็นครั้งแรกก็ดีแต่เริ่มเห็นอะไรอย่างนึงว่าวิญญาณคือตัวความรู้สึกที่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะบวกหรือลบก็ดีเนี่ยทำท่าจะไม่ใช่มิตรแท้ซะแล้วหากที่ใดยังมีวิญญาณตั้งอยู่เนี่ยสงสัยจะไม่ใช่มิตรแท้ซะแล้วฮะพอจะรู้แล้วว่าใครปล้นบ้านแต่มันยังจับกันไม่ได้เพราะว่าจับไม่ทันต้องบอกว่าต่อให้รู้ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าน้องมือมันคนละชั้นเหมือนคนติดเฮโรอีนต่อให้รู้ว่าเฮโรอีนแต่มันเลิกไม่ได้มือมันก็ยังสั่นอยากจะไปขอดูดอยู่นั่นแหละรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วว่าใครเป็นใครนะครับเอาละเรามาด้านการเดินทางบ้างถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วเป็นสุดยอดฝีมือในยุทธจักรถ้ามีใครสักคนหนึ่งสามารถบอกได้ว่าคนนี้เป็นยอดฝีมือก็ต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละถ้าลองท่านบอกว่าใครเป็นยอดฝีมือเนี่ยแสดงว่าคนนั้นต้องเจ๋งต้องสุดยอดแล้ววิธีวัดยอดฝีมือที่พระเจ้าวัดท่านวัดจากอะไรถ้าเรารู้ว่าท่านใช้ดัชนีตัวไหนวัดยอดฝีมือเราจะได้ลองมาดูตัวเราว่าเป็นยอดฝีมือหรือยังลักษณะแห่งอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอานนท์อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ในกรณีนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจอารมณ์อีกแล้วนะครับที่ไหนมีอารมณ์แปลว่าที่นั่นมีวิญญาณครับเขายังชั่วหน่อยว่าพูดมาตั้งนานเห็นที่จะได้ปิดเที่ยงเลยบอกเขาว่าหลักสูตรวันเดียวปิดเที่ยงก็พอแล้วไม่รู้เรื่องใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุเพราะเห็นรูปด้วยตาภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรานี้เป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของหยาบๆเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นซึ่งระงับและประณีตกล่าวคืออุเบกขาดังนี้เมื่อรู้ชัดอย่างนี้อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปอุเบกขายังคงดำรงอยู่อานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นย่อมดับไปเร็ว
เหมือนการกระพริบตาของคนส่วนอุเบกขายังคงเหลืออยู่อานนท์นี้แลเราเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยในกรณีแห่งรูปที่รู้แจ้งด้วยจักษุเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าสุดยอดฝีมือเนี่ยเขาใช้อะไรวัดอารมณ์อันเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจดับลงไปเร็วดุจกระพริบตาอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี่แสดงว่าเป็นเครื่องชี้วัดจะบอกว่าจอมยุทธผู้เดินทางต้องบอกว่าจอมยุทธผู้เดินทางเพราะถ้าจอมยุทธผู้ที่ตอนนี้ยังมีกระบี่อยู่ในใจแต่เมื่อเป็นกระบี่ไร้ใจคือไม่มีกระบี่จะกลายเป็นพระอรหันต์แสดงว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอยู่ตรงรอยต่อระหว่างก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์อารมณ์ที่เป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจเพราะถ้าระดับพระอรหันต์เนี่ยไม่มีแล้วนะครับเด็ดขาดไม่มีเวทนาตรงนี้แต่ถ้ายังมีอยู่ยังมีเชื้อเหลืออยู่อารมณ์ที่ยังเป็นเพราะคำว่าอารมณ์ก็ชัดเจนนะครับว่าวิญญาณยังไม่ดับแต่ท่านสามารถดับวิญญาณได้ไวดุจกระพริบตาอุเบกขายังคงเหลืออยู่ท่านไม่ได้บอกว่าสุญญตาแต่ท่านบอกว่าอุเบกขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าตลอดการปฏิบัติทั้งหมดเมื่ออะไรเกิดขึ้นมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งทำให้เกิดการละอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเพื่อให้สิ่งเป็นไปตามเมื่อให้ผลเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยเหตุจะต้องถูกจัดการเมื่อจัดการกับเหตุได้ผลจะดับเมื่อเหตุดับผลจะดับ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 เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยมันจะไล่ขึ้นนะครับมันจะไล่ขึ้นเองจากอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นโดยลำดับดังนั้นตอนนี้เมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นให้ท่านละอารมณ์ให้ไวเกิดอารมณ์ขึ้นละอารมณ์ให้ไวๆละอารมณ์ให้ไวๆทิ้งอารมณ์ให้ไวๆแล้วการทิ้งอารมณ์มันทำยังไงเวลาพูดมันพูดง่ายเวลาพูดอ่ะพูดง่ายสมมติว่าอันนี้เป็นความทุกข์มีผู้หญิงคนหนึ่งอกหักทุกข์มากเลยก็เหมือนกับกรรมความทุกข์เอาไว้ต่อให้จะมีเพื่อนมาปลอบอีร้อยกี่พันคนก็ตามเธอปล่อยวางเธอนะมันก็อย่างนี้แหละความรักเราอะไรจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะบอกว่าใช่สิมันไม่ใช่เธอนี่ปล่อยไม่ได้รู้อยู่ว่าความทุกข์แต่ก็ปล่อยไม่ได้อาจจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่มันปล่อยไม่ได้ทำยังไงพุทธเจ้าก็ไม่เคยบอกว่าเพื่อจะให้สิ่งนี้ปล่อยให้ไปงัดออกก็เปล่าแต่ท่านบอกว่าตบมือสิบอกผู้หญิงคนนั้นตบมือตบทำไมไม่ต้องถามตบมือแต่เขาก็เป็นคนดีนะเวลาที่เขาดีเนี่ยเขาก็ดีจริงๆนะแต่เวลาที่มันตบมือเลยแต่จะว่าเขาเร็วทีเดียวมันก็ไม่ใช่ตบมือนะตบมือไปทีนี้ตบนานๆนะตบนานๆตบบ่อยๆตบมือตบบ่อยๆ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 ตบนานๆตบตบไปเรื่อยๆพอถึงวันหนึ่งแล้วเราจะจับทำไมพุทธเจ้าถึงได้บอกว่าจงเจริญสมาธิเถิดแล้วจักรู้อริยสัจวันนี้ทุกคนคุ้นกับการทำแบบนี้ครับทุกคนจิตเสพคุ้นกับการอยู่แบบนี้
ผมจะยกตัวอย่างให้ดูมีเด็กคนหนึ่งวิ่งเล่นข้างนอกทุกวันทุกวันเลยตั้งแต่เล็กทันทีที่เดินได้ออกไปเล่นบ้านเพื่อนวิ่งเล่นขี่จักรยานอยู่นอกบ้านทุกวันจนอายุสัก15มันไม่เคยอยู่บ้านเลยถ้าใครมีลูกหลานแบบนี้ก็ลองนึกภาพท่านจะเห็นภาพง่ายเอาละมานี่เรียกมานี่นั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านวันนี้พอเผลอแพลบวิ่งเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาคุ้นแล้วก็สนุกสนานกับการอยู่นอกบ้านเผลอแพลบมานี่วันนี้นั่งก็ทำธุระแป๊บหนึ่งวิ่งเลยไปอีกต้องใช้แบบนี้วันนี้นั่งนี่นะวันนี้ให้30นั่งได้ชั่วโมงให้30มันนั่งชั่วโมงปุ๊บวิ่งเลยได้ตังค์30วิ่งเลยพอวันรุ่งขึ้นบอกถ้าครึ่งวันให้ร้อยหนึ่งถึงเที่ยงแล้วให้ร้อยหนึ่งพอเที่ยงปุ๊บได้ตังค์100วิ่งเลยพอต่อไปบอกถ้าวันนี้นั่งทั้งวันเลยนะถึงเย็นเอาไป200พอนั่งปั๊บถึงเย็นให้200วิ่งเลยออกไปอีกอาทิตย์นี้นั่งนะให้1,000มันนั่งอาทิตย์หนึ่งพอได้1,000ปั๊บมันเดินออกไปเดือนนี้ให้5,000หลังจากนั่งมาเดือนหนึ่งให้5,000เดินออกไปวันนี้อ้าวไม่ออกไปข้างนอกเหรอวันนี้ไม่ได้ให้ตังค์ข้างในเย็นกว่าข้างนอกมันร้อนฝุ่นเยอะเพื่อนแกล้งด้วยอ่ะทำไมเมื่อก่อนออกอ่ะไม่รู้ว่าที่นี่สบายกว่าเราก็เหมือนกันเราไม่รู้ทำไงอ่ะพุทธเจ้าถึงต้องให้อุบายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสไม่ได้มีอะไรเลยไปทำอานาปานสติไปภาวนาไปอดทนไปสู้กับตัณหาที่มันบีบคั้นอยากจะดีอยากจะเป็นอยากจะเหมือนเดิมมานั่งตรงนี้ใจก็นึกว่าอยากกลับบ้านไม่รู้ใครเลี้ยงลูกเดอะมอลล์งามวงเอ้ยไม่ใช่เดอะมอลล์บางแคนะเดี๋ยวเสร็จจะไปเดินสักแป๊บนึงมันนั่งนานไปยืดเส้นยืดสายหน่อยจะไปดูอารมณ์ จะไปดูอารมณ์สักนิดนะตรงนี้อารมณ์มันจืดๆมันเบื่อๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปจัดการโคนไม้เรือนว่างก็แบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามดึงให้เด็กคนนี้มาเสพคุ้นอยู่กับการอยู่สงบสงบให้ได้ในเบื้องต้นเนี่ยมันจะเหมือนคนอยากยามันโหยหามันอยากจะกลับไปอยู่แบบเดิมมันอยากจะไปทำแบบเดิมมันอยากจะไปใช้ชีวิตแบบเดิมนี่คือทำไมผมถึงบอกว่าพระได้เปรียบพระได้เปรียบแน่ๆถ้าจะวัดกันเรื่องหนทางการพ้นทุกข์พระได้เปรียบพุทธเจ้าถึงได้ต้องมองกลับว่า 2,500 ปีที่แล้วคำว่าสัมมาอาชีวะคือการบวชถ้าเรามีเวลาพอที่จะไปเปิดดูมรรคในข้อนี้เนี่ยแต่พอถึงวันนี้ก็ต้องแปลเข้าข้างพวกเราก็เริ่มมาเป็นอาชีพที่เป็นสุจริตก็กันให้มันพอจะให้เราสบายใจขึ้นเพราะก็ไม่ได้แปลว่าในระดับคารวาสไม่บรรลุธรรมก็เปล่าก็มีการบรรลุธรรมในระดับคารวาสก็มากมายแต่ถ้าระดับถึงพระอรหันต์ก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าระดับตั้งแต่พระโสดาบันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่จะเกินวิสัยเพราะในพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็มีมากมายเพราะพระโสดาบันก็แค่เห็นความจริงตามความเป็นจริงอย่างแรกก็คือเห็นการเกิดดับของสรรพสิ่งจนกระทั่งจิตเนี่ยเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วมันก็ปล่อยวางเอาละทีนี้เราได้เห็นอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศลองดูคำที่เป็นคีย์เวิร์ดนิดหนึ่งนะครับหนึ่งคืออารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจที่เกิดขึ้นกับเราเป็นของปรุงแต่งเป็นของหยาบๆคือจิตเนี่ยเข้ามาสัมผัสอุเบกขาจนกระทั่งรู้แล้วเห็นทางเลือกแล้วเมื่อก่อนนี้จิตอยู่กับการกระโดดโลดเต้นจิตอยู่กับการกระโดดโลดเต้นเหมือนกับเด็กที่ออกไปนอกบ้านตลอดจนกระทั่งถูกฝึกจนมาอยู่กับความสงบเริ่มมีสองทางเลือก
ถ้ากระโดดโลดเต้นในสมัยก่อน 80% เราสงบ 20% ฝึกจนกระทั่งมัน 50-50 ได้คือสงบ 50 โลดเต้น 50 มันจะเริ่มมีทางเลือกแล้วมันจะพอจะเลือกได้พอจะมีทางเลือกหลังจากนั้นถ้ามากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆความสงบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ความสงบแห่งจิตนะครับความสงบแห่งจิตไม่ใช่แปลว่าหยุดคิดถึงแปลว่าสงบนะครับคนละเรื่องนะครับความตั้งมั่นแห่งจิตความสงบแห่งจิต ไม่ได้แปลว่าไม่คิดหลังจากนั้นเนี่ยท่านบอกต่อไปว่าเห็นแล้วว่าของปรุงแต่งเป็นของหยาบๆมีอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแต่มีสิ่งโน้นแต่มีสิ่งโน้นเป็นที่ระงับและปราณีตยังปราณีตนะครับยังไม่ว่างนะครับเป็นที่ระงับและปราณีตคืออุเบกขาดังนั้นอารมณ์ที่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเวทนาเกิดขึ้นจากผัสสะนะครับอารมณ์ที่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเนี่ยดับลงไปเร็วดุจกระพริบตาอุเบกขายังคงเหลืออยู่เวลาเรานั่งสมาธิรู้ลมหายใจตามที่พุทธเจ้าสอนเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเปิดอานาปานสติเรามาฟังกันว่าพุทธเจ้าสอนให้นั่งสมาธิยังไงอุเบกขามาเริ่มเกิดขึ้นในฌานที่4เป็นอุเบกขาที่มีสติที่บริสุทธิ์วันนี้เราไม่สามารถเข้าไปที่ตรงนั้นกันได้บ่อยนักจิตจึงไม่เสพคุ้นในสิ่งที่พุทธเจ้าพูดถึงพุทธเจ้าบอกให้สาวกไปนั่งนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเพื่อให้จิตเข้าไปถึงจุดที่เป็นอุเบกขาที่เป็นบริสุทธิ์แต่เราทำไม่ได้ในเมื่อเราทำไม่ได้จิตจึงยังหาทางเลือกไม่ชัดจึงต้องช่วยในขณะที่เกิดการละอารมณ์ในขณะที่เกิดการละอารมณ์แล้วกลับมารู้ที่รูปขันธ์แทนเนี่ยมันจะเกิดการที่อาหารของวิญญาณขาดลงในวินาทีนั้นจิตจะตั้งมั่นทันทีพุทธเจ้าบอกเลยว่าเมื่ออาหารของวิญญาณขาดลงเมื่อราคะนันทิแล้วก็ตัณหาขาดลงในขณะนั้นจิตจะตั้งมั่นในพุทธพจน์บทเมื่อกี้ท่านจะบอกว่าจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาทันทีแต่มันจะตั้งอยู่ขณะหนึ่งพอมารู้รูปวิญญาณจะเข้ามาตั้งอาศัยที่รูปคือลมหายใจต่อทำไมจึงให้มารู้ที่รูปเพราะว่าที่รูปเนี่ยจะทำให้จิตเข้าสู่อุเบกขาได้ง่ายดังนั้นในการละไม่ให้วิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ในขันธ์อื่นเช่นความคิดในสัญญาถ้าท่านนั่งอยู่เนี่ยอยู่ๆก็ไปเห็นภาพลูกอยู่ที่บ้านหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่ท่านไม่พอใจแวบความรู้สึกมันจะแป้วเลยมันจะเป็นทุกข์มาทันทีเพราะวิญญาณตั้งอาศัยในสัญญาเลยท่านไม่ทันไม่รู้หรอกว่าโจรเข้าบ้านแล้วไม่รู้เผลอๆนั่งคิดไปโอ้เมื่อวานได้ไปทำบุญที่นั่นมาแม่แต่ไม่รู้เงินจะไปถึงวัดจริงหรือเปล่าปั๊บไปเลยใจแป้วเลยนะวิญญาณเข้าไปอาศัยตั้งอาศัยในสังขารการปรุงแต่งเนี่ยมันทำงานของมันอยู่อย่างนี้แต่เราไม่รู้เราไม่รู้เบื้องหลังการถ่ายทำวันนี้ผมแค่ให้มาชี้แค่มาชี้ให้ท่านเห็นแต่เดี๋ยวในตอนปลายในตอนท้ายเราจะบอกกันต่อไปว่าเพื่อเราไม่ได้มาทำให้วิญญาณดับหรอกไม่ใช่หน้าที่เราแต่ตอนนี้ผมถึงบอกว่าเราจะมาเรียนรู้start from the end ถ้าเราจะรู้ว่านิพพานที่พุทธเจ้าตรัสคืออะไรที่สุดแห่งทุกข์คืออะไรเราต้องฟังจากคำสอนของท่านไม่มีใครสาธยายเรื่องนิพพานได้แล้วไม่ผิดพลาดนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่งั้นพูดยังไงมันก็จะตกล่องไปที่บัญญัติของโลกมีแต่พุทธเจ้าสามารถใช้บัญญัติของโลกไปอธิบายความที่ในสิ่งที่ไม่ควรจะมีใครอธิบายได้เพราะฉะนั้นการอาศัยบัญญัติที่เป็นคำของโลกไปอธิบายความว่างเนี่ยมันจึงทำไม่ได้ในคนธรรมดาทำได้จุดหนึ่งก็จะเป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งพอเป็นปัญหาจุดนี้ก็จะไปจุดนู้นแต่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ถ้าอธิบายแล้วอธิบายได้ครอบคลุมทั้งหมดมันจะดิ้นไม่ออกนะครับมันจะใช่สิ่งที่ไม่มีตัวตนเอาละทีนี้เรามาดูคำว่าอุเบกขายังคงเหลืออยู่นิพพานเพราะไม่ยึดถือธรรมที่ได้บรรลุอานนท์ส่วนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วย่อมได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาว่าถ้าไม่ควรมีและไม่พึงมีแก่เราก็ต้องไม่มีแก่เราสิ่งใดมีอยู่สิ่งใดมีแล้ว
เราจะละทิ้งสิ่งนั้นเสียดังนี้ภิกษุนั้นย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอุเบกขานั้นวิญญาณของเธอก็ไม่เป็นธรรมชาติอาศัยซึ่งอุเบกขานั้นไม่มีอุเบกขานั้นเป็นอุปาทานอานนท์ภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพานแลเมื่อกี้ท่านบอกว่าอุเบกขายังคงเหลืออยู่พอมาถึงตรงนี้จะเห็นเลยว่าพอมีอุเบกขาวิญญาณเข้าไปเกาะอุเบกขาอีกเมื่อวิญญาณไม่มีอุเบกขานั้นเป็นอุปาทานภิกษุผู้ไม่มีอุปาทานย่อมปรินิพพานแลท่านจึงเห็นไหมครับในอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศให้เกาะอุเบกขาไว้ก่อนแล้วก่อนเข้าเป็นพระอรหันต์ทิ้งอุเบกขาทีแล้วเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์เลยถึงตรงนั้นจะเข้าสุญญตาเพราะฉะนั้นเวลาฟังอะไรต้องฟังให้จบไม่อย่างนั้นเถียงกันไม่เลิกทำสมาธิเป็นการกดข่มเป็นทำสมาธิเป็นสมถกรรมฐานแล้วทำไมพุทธเจ้าบอกว่าจงเจริญสมาธิเถิดแล้วจักเห็นอริยสัจทำไมพุทธเจ้าถึงบอกว่าสมาธิเป็นสันทิฏฐิกนิพพานเพราะในสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปไม่มีตัณหาไม่มีความบีบคั้นของจิตเมื่อไม่มีตัณหาจิตจะเริ่มสัมผัสกับความสงบเด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักความสงบความอยู่เฉยๆจะเริ่มเข้ามาอยู่เฉยๆถ้าเด็กคนที่ผมบอกไม่เคยสัมผัสกับการนั่งอยู่เฉยๆเลยให้กี่พันก็ไม่อยู่แต่ถ้าดึงมาจนกระทั่งเขาเคยคุ้นกับความสงบไม่ต้องให้ตังเขานั่งเองวันนี้ถ้าพวกเราไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่กำลังจะเดินต่อไปเราจะไม่มีความเพียรที่จะทำในสัมมาวายามะบอกไว้เลยว่ายังความพอใจให้เกิดขึ้นในข้อแรกของสัมมาวายามะต้องให้เกิดความพอใจขึ้นก่อนเห็นก่อนว่าสิ่งนี้ประโยชน์ต้องพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้หลังจากนั้นกระบวนการพวกนี้จะเกิดขึ้นนะครับกระบวนการพวกนี้จะเกิดขึ้นเอาละเราได้ฟังพอจะเห็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติในส่วนของวิญญาณในส่วนของวิญญาณเรามาดูเรื่องสิ่งละอันพันละน้อยก่อนนะครับสาระที่จะเป็นเรื่องขมวดเข้าไปสู่การปฏิบัติจนกระทั่งพ้นทุกข์เราจะไว้ช่วงบ่ายนะครับเราจะไว้ช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นถ้าช่วงบ่ายท่านกลับท่านจะได้แต่ทฤษฎีเลยนะครับท่านจะรู้เลยว่าที่สุดแห่งทุกข์เป็นยังไงแต่ท่านไปไม่ได้เพราะไม่มีทางเดินบอกว่าดาวพลูโตหน้าตาเป็นยังไงแต่ไม่มีจรวดไม่มีอพอลโลช่วงบ่ายมาเอาอพอลโลไปไม่อาจจะกล่าวว่าใครดีกว่าใครเพราะอาศัยเหตุสักว่าชื่อในวงเล็บหมวดของพระอริยบุคคลในวงเล็บพระเถระชื่อสวิตถะนิยมชมชอบการปฏิบัติแบบศรัทธาวิมุตติพระมหาโคทธิตินิยมชมชอบการปฏิบัติแบบกายสักขีพระสารีบุตรนิยมชมชอบการปฏิบัติแบบทิฏฐิปัตซึ่งล้วนแต่ตนได้อาศัยปฏิบัติจนบรรลุผลของตนของตนมาแล้วเนื้อหาก็คือว่ามีพระอรหันต์สามรูปซึ่งรูปหนึ่งแน่ๆองค์หนึ่งแน่ๆเราคุ้นหูก็คือพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งสนทนากันพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุธรรมด้วยการใช้
วิธีการของทิฏฐิปัตต์เป็นยังไงก็อ่านดูนะครับส่วนพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งบรรลุธรรมด้วยกายสักขีพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งบรรลุธรรมด้วยศรัทธาวิมุตติวิมุตติด้วยศรัทธาสามรูปนี้ก็นั่งดูมานั่งคงไม่ถึงกระเถียงนะพระอรหันต์นั่นนะก็คงนั่งเสวนากันว่าแบบไหนแบบไหนน่าจะดีกว่าของแต่ละองค์ก็ผ่านมาแบบนี้ก็ว่าแบบนี้ดีกว่าเห็นหรือยังครับว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในสังคมจึงชวนกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อขอทราบว่าในสามอย่างนั้นอย่างไหนจะสมควรกว่างดงามกว่าปราณีตกว่าโชคดีตอนนั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพระอรหันต์ทั้งสามจึงได้ไปเข้าเฝ้าวันนี้ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าเฝ้าแล้วเราก็คงจะต้องยึดสิ่งที่พุทธเจ้าตัดเอาไว้ในอดีตแล้วนะครับถ้าเป็นภาษากฎหมายเขาบอกว่าต้องยึดสำนวนอะไรของเก่าที่ตัดสินกันไว้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าสารีบุตรมันไม่เป็นการง่ายที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าในบุคคลสามพวกนั้นพวกไหนจะงดงามกว่าปราณีตกว่าสารีบุตรฐานะที่เป็นไปได้นี้ก็มีอยู่คือพวกศรัทธาวิมุตติปฏิบัติแล้วเพื่ออรหัตผลแต่พวกกายสักขียังเป็นเพียงสกทาคามีหรืออนาคามีแม้พวกทิฏฐิปัตต์ก็ยังเป็นเพียงสกทาคามีหรืออนาคามีจึงไม่เป็นการง่ายที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าในบุคคลสามจำพวกนั้นพวกไหนงดงามกว่าปราณีตกว่าสาธท่านบอกว่าถ้าหากศรัทธาวิมุตติเป็นพระอรหันต์ไปแล้วส่วนกายสักขีและทิฏฐิปัตต์ยังอยู่ในสกทาคามีหรืออนาคามีจะบอกได้จะบอกว่าศรัทธาวิมุตติดีกว่าก็ไม่ได้มีบุตรในฐานะที่เป็นไปได้นี้ก็มีอยู่ว่าพวกกายสักขีปฏิบัติแล้วเพื่ออรหัตผลส่วนพวกศรัทธาวิมุตติและทิฏฐิปัตต์ยังเป็นเพียงสกทาคามีหรืออนาคามีจึงไม่เป็นการง่ายที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าในบุคคลสามจำพวกนั้นพวกไหนงดงามกว่าปราณีตกว่าถ้ากายสักขีเป็นพระอรหันต์แล้วส่วนศรัทธาวิมุตติและทิฏฐิปัตต์ยังเป็นสกทาคามีแล้วก็อนาคามีก็ไม่เป็นการง่ายที่จะบอกว่าศรัทธาวิมุตติหรือกายสักขีดีกว่าสารีบุตรในฐานะที่เป็นไปได้นี้ก็มีอยู่อีกว่าพวกทิฏฐิปัตต์ปฏิบัติแล้วเพื่ออรหัตผลทีนี้ทิฏฐิปัตต์ถ้าปฏิบัติแล้วถึงอรหัตผลส่วนพวกศรัทธาวิมุตติและพวกกายสักขีเป็นเพียงสกทาคามีหรืออนาคามีก็ยังมีอยู่สารีบุตรจึงไม่เป็นการง่ายที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าในบุคคลสามจำพวกนั้นพวกไหนงดงามกว่าปราณีตกว่าในวงเล็บข้อความนี้แสดงว่าจะอาศัยความหมายหรือคำแปลของคำว่าศรัทธาวิมุตติกายสักขีทิฏฐิปัตต์มาเป็นเครื่องตัดสินว่าพวกไหนเหนือกว่าหรือดีกว่านั้นไม่อาจทำได้เพราะแต่ละพวกยังอยู่ในระยะแห่งการปฏิบัติที่สูงต่ำอย่างไรก็ได้เว้นไว้แต่จะถือเอาความหมายแห่งชื่อที่บัญญัติไว้เพื่อแสดงผลอันชัดเจนแล้วเช่นชื่อว่าโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เราได้เห็นว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าเส้นทางการเข้าถึงมาได้โดยรอบนี่แหละเรามาดูกันนะครับเอาแค่3อย่างเนี่ยเพราะการปฏิบัติเข้าถึงเนี่ยในพระไตรปิฎกบอกไว้7อย่างซึ่งอีก2อย่างเนี่ยมาจาก
ปัญญาวิมุตติที่มาจากส่วนมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วก็มี3อย่างเนี่ยแล้วก็มีอีกแต่ส่วนใหญ่จะมาด้วยวิธีที่เห็นกันชัดๆอย่างเช่นศรัทธาวิมุตติเนี่ยเป็นพวกที่มีศรัทธาหรือสัทธินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์ที่เขาสั่งสมมาเนี่ยเขาสั่งสมมาทางด้านของศรัทธาอย่างบางคนเราจะเห็นว่าโอ้โหศรัทธาไปที่ไหนศรัทธา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 ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาจนกระทั่งโอ้โหนะถ้าศรัทธาใช้สรณะถูกคือใช้อารัตพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็ไม่หมดตัวแต่ถ้าศรัทธาผิดหมดตัวนะศรัทธาผิดที่หมดตัวกายสักขีปฏิบัติสัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายเข้าถึงอริยสัจแล้วและอาสวะบางส่วนสิ้นไปด้วยปัญญาหมายเอาพระโสดาบันขึ้นไปแต่มีสมาธิเป็นตัวนำคือสมาธินทรีย์แก่กล้าพวกนี้สั่งสมด้านสมาธิมาเป็นตัวนำชอบอยู่สงบสงบมาฟังฟังนี้ไปสงบสงบดีกว่านั่งสงบสงบอยู่ความสงบจะไปบอกว่าคนนั้นไม่ดีก็ไม่ได้บางพวกทิฏฐิปัดนี่มาแบบภาษาดีบุตรภาษาดีบุตรเนี่ยวิเคราะห์คิดเข้าใจอัครยสาวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศด้วยปัญญาเรามาดูบรรทัดสุดท้ายปัญญินทรีย์แก่กล้าพวกนี้เวลาบรรลุธรรมบรรลุด้วยปัญญานะครับบรรลุด้วยปัญญาฟังสั่งสมสุตตมยปัญญาจินตนาการตามพอเกิดสภาวะธรรมปั้งสิ่งที่ได้ยินมาพบขุดขึ้นมาโอ้เห็นปั๊บเกิดดับเป็นอย่างนี้ปั๊บ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 อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าโอ้ยอย่างนี้แทรกแซงอย่างนี้คิดเอาเดี๋ยวต้องฟังช่วงบ่ายคิดเอาคิดพระเจ้าบอกว่านี่ไงการเข้าถึงนี่มีเยอะเหลือเกินนะครับเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นหลักสูตรทั้งหลายเนี่ยจริงๆถ้าจะบอกว่าถูกจริตก็ลองไปดูกันเองนะครับในสิ่งที่ท่านจัดเอาไว้เนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเราเห็นกันชัดๆว่าบางคนชอบศรัทธามากๆนะก็ไปศรัทธาให้ถูกพอศรัทธาแล้วเนี่ยศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยคือที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครั้งหนึ่งมันทำให้สิ่งนี้มันเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นท่านมาฟังผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะท่านศรัทธาและท่านศรัทธาในพระรัตนตรัยท่านฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตลอดท่านฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดถึงแม้จะไม่พูดแบบคำสอนตรงๆแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเอาหลังพิงกันไว้หมดสติปัฏฐาน4ก็ดีอะไรก็ดีก็มีคนหนึ่งที่เข้ามาถามเขาก็บอกว่าถามว่าแล้วรู้ได้ยังไงว่าที่พระไตรปิฎกทั้งหลายเนี่ยเป็นคำสอนของพระเจ้าจริงๆก็พยายามอธิบายขั้นตอนของพระไตรปิฎกเขาไม่จริงอ่ะไม่เชื่อเพราะว่าในความจริงแล้วเนี่ยเมื่อเข้าถึงนิพพานที่เป็นมหาสุญญตาแล้วมันเป็นสภาพไร้เราผมบอกใช่สติปัญญาก็ไม่มีในที่นั้นนามรูปก็ดับหมดบอกไม่ใช่มันไม่ต้องมาตามกระบวนการพวกนี้เราทำสภาพนั้นในเมื่อสิ่งนั้นมีอยู่แล้วก็นั่งคุยกันอยู่2ชั่วโมงไอ้นู่นก็ยึดทางนู้นไอ้เราจะว่ายึดก็ยึดทางนี้มันเลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างยึดเว้ยผมก็เริ่มมองเอ๊ะทิฏฐิถ้าเขาจะบอกว่าเขาก็บอกว่าคุณมีทิฏฐิผมก็บอกว่าคุณมีทิฏฐิคุณน่ะมีทิฏฐิใช่ต่างคนต่างมีทิฏฐิอยู่ตรงนี้ไงถึงได้มีคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยในสองคนจะมีคนหนึ่งอ่ะที่ถูกมีทิฏฐิทั้งคู่อ่ะแต่ใครล่ะถูกสัมมาทิฏฐินั่นล่ะถูกเพราะต่างคนก็ต่างว่าของตัวเองถูกเขาก็ยึดมั่นในคำของครูบาอาจารย์ผมก็บอกว่าผมยึดมั่นในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขามีครูบาอาจารย์เป็นสรณะผมก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะมีพระธรรมเป็นสรณะผมจึงได้เห็นเลยว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนมาตลอดแล้วก็บอกว่าข้อสำคัญคือ1ต้องศรัทธาในพระรัตนตรัยก่อนเพราะว่าต้องเชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้จริงๆมีพระธรรมเราต้องเชื่อไปก่อนส่วนการเห็นแจ้งด้วยตัวเองเนี่ยมันต้องเดินตะมันจะเกิดขึ้นมาทีหลังพอเห็นแจ้งแล้วเนี่ยท่านจึงบอกว่า
สาวกของเราตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไม่ต้องเชื่อตามคำของใครอีกเพราะเห็นขึ้นมาแล้วแต่ในระหว่างการเดินทางทั้งหมดเนี่ยมันจำเป็นต้องยึดสิ่งไหนไว้ก่อนสิ่งหนึ่งถ้ายึดผิดก็เดินผิดละยึดถูกก็เดินถูกตรงนี้ที่มันน่ากลัวเพราะเมื่อถึงการเถียงกันระหว่างคนสองคนแล้วเนี่ยต่างฝ่ายจะหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละที่เข้าใจผิดมันจะต้องจบด้วยการที่นั้นเราจบเรื่องการถกเถียงกันดีกว่าท่านก็เดินทางทานที่ท่านปรารถนาก็ขอให้ได้พบสิ่งที่ท่านปรารถนาก็แล้วกันเราก็เดินตามทางที่เราศรัทธาแล้วก็ยึดมั่นเป็นสรณะก็เท่านั้นเองก็จบก็ไม่ต้องไปเถียงกันให้เหนื่อยแต่ว่าตรงนี้มันจะกลับมาที่หนึ่งคือศรัทธาส่วนกายสักขีเนี่ยผมเชื่อว่าในทุกๆสำนักก็ทำกันอยู่แต่มันจะเข้มข้นมากมายแค่ไหนมันก็ว่ากันแล้วแต่นะครับดังนั้นให้เราเข้าใจกันว่าในเส้นทางเดินในการเข้าสู่มรรคผลเนี่ยมันมีเส้นทางเดินที่เข้าได้โดยรอบไม่จำเป็นต้องไปบอกว่าใครถูกใครผิดใครเป็นยังไงใครเป็นอย่างโน้นใครเป็นอย่างนี้หรอกตัวอย่างหนึ่งที่ผมยกเอาไว้ในสมัยที่ประกาศศาสนาเนี่ยมีคำหนึ่งที่ครูบาอาจารย์เคยเอามาเล่าให้ฟังพระสารีบุตรโปรดลูกศิษย์คนหนึ่งแต่โปรดไม่สำเร็จโปรดยังไงก็ไม่สำเร็จไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สักทีจึงพาเข้าไปกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่เป็นสัพพัญญูอยู่แล้วท่านก็เห็นว่าจริตของสัตว์โลกเป็นยังไงพอเห็นผู้ที่พระสารีบุตรนำเข้ามาก็เห็นแล้วว่าจริตในอดีตเกี่ยวพันอยู่กับเรื่องของดอกบัวมานานก็จึงให้รูปโทษนะสมมติว่านี้เป็นดอกบัวก็รูปให้เป็นรูปดอกบัวให้เป็นรูปดอกบัวรูปดอกบัวรูปดอกบัวรูปไปรูปไปวันหนึ่งเดี๋ยวดอกบัวมันก็คงเหี่ยวซึ่งมันก็เหี่ยวอยู่แล้วแหละเหี่ยวใจก็โอ้ก็เอาดอกบัวใหม่มารูปรูปไปรูปไปดอกบัวก็เหี่ยวใจก็เหี่ยวดอกบัวเหี่ยวใจก็เหี่ยวสิ่งที่ตัวเองไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ตัวเองรักล้วนแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสวยงามแล้วก็ไม่สวยงามเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใจก็ห่อเหี่ยวตามทุกครั้งที่นี่เหี่ยวเราก็เหี่ยวนี่เหี่ยวเราก็เหี่ยวลองนึกภาพดูสิ่งอะไรที่ท่านไปยึดไว้ไม่ว่าจะลูกงานสามีภรรยาหรือใครๆเพื่อนรักใครก็ได้ยึดไว้พอใครเป็นอะไรไปใจก็เหี่ยวยึดไปใจอะไรก็เหี่ยวพอรูปดอกบัวมากๆใจก็เหี่ยวเหี่ยวจากนั้นมันเริ่มเบื่อหน่ายคลายจังมันเห็นอนิจจังมากๆเกิดอนิจจานุปัสสีขึ้นมาเกิดเห็นความไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงใจก็เริ่มเบื่อหน่ายคลายจังเกิดวิราคะเกิดวิราคานุปัสสีขึ้นมาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นก็เริ่มปล่อยหลังจากนั้นก็เกิดนิโรธานุปัสสีเกิดการดับเห็นแล้วสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ได้มีตัวตนอะไรตัวมันเองก็ดิ้นอยู่อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเรากำลังไปยึดสิ่งที่ไม่มีตัวตนพอเกิดการดับ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 สักพักก็ว่างเห็นอะไรก็กลายเป็นว่างว่างจากตัวตนนะครับไม่ใช่ว่างเปล่าว่างจากตัวตนทุกอย่างก็เกิดขึ้นดับไปตามธรรมชาติของมันแต่เราไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะต้องอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในใจของเราแค่นั้นเองแต่เขาเป็นของเขาไปอย่างนี้โดยไม่ได้เกี่ยวกับใจของเราแม้แต่นิดเดียวเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างเกิดไปตามเหตุตามปัจจัยหมดเลยเราไปยึดว่าเป็นคนนั้นคนนี้คนโน้นหมดเลยมันจึงเกิดเมื่อไหร่ยึดก็นั้นก็เหี่ยวพอสิ่งนั้นล้มลงสิ่งนี้ก็ล้มลงสิ่งนั้นล้มลงสิ่งนี้ก็ล้มลงหลังจากนั้นเกิดนิโรธานุปัสสีเกิดการดับไม่นานมันว่างว่างก็เข้าสู่ความสงบเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรก็สลัดคืนสู่โลกไปอนิจจานุปฏินิสขะไปก็สลัดคืนท่านก็เข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์จากการรูปดอกบัวตรงนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ผมจะขอตั้งคำถามเล็กๆให้ท่านตอบหากว่าลูกศิษย์พระสารีบุตรที่บรรลุธรรมด้วยการรูปดอกบัวนั้นออกมาสอนธรรมะออกมาสอนผู้คนท่านจะสอนให้ทำอะไรครับรูปดอกบัวลูกศิษย์ท่าน20คนรูปดอกบัวแล้วบรรลุธรรมไป2
หลือ18รูปไปรูปมาชักไม่มั่นใจในวิธีแล้วใช่เหรอเนี่ยแล้วเริ่มวิจารณ์ฉันว่าท่านไม่สำเร็จหรอกใครกันแน่ไม่สำเร็จผมย้อนถามว่าพระที่สอนรูปดอกบัวเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าครับเป็นระวังนะครับระวังนะครับเตือนไว้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์จะสอนอริยสัจสี่ได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนไม่มีใครรู้มรรคมีองค์แปดได้เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สั่งสมบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปปเป็นผู้ที่รู้แจ้งในมรรคเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุธรรมทั้งหมดจากการศึกษาคำของท่านแม้จะเข้าไปถึงจุดที่เป็นมหาสุญญตาก็ตามนะครับไม่มีใครเห็นเท่าสัพพัญญูคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านบรรลุน่ะเรื่องของท่านแต่ระวังคนที่ไม่รู้แล้วก็เอาสิ่งที่ท่านสอนเนี่ยย้อนกลับมันจะย้อนกลับมาที่ตัวท่านเองการทำบุคคลที่ไม่ทำตอบหนักนะครับการทำแก่บุคคลที่ไม่ทำตอบนี่เวลาโมเมนตัมมันพุ่งกลับมานี่หนักนะครับเพราะธรรมชาติของโลกท่านทำกับสิ่งที่ไม่มีตัวตนผู้ที่ไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่โลกทั้งสามเนี่ยให้การเคารพคารวะเนี่ยแต่มีมนุษย์ที่ดวงตามืดบอดคือปุถุชนที่มีแต่ผ้าหยาบหนาปิดดวงตาเอาไว้มองไม่เห็นเนี่ยไปปรามาสเข้าเนี่ยท่านรับใช้กันไม่หมดนะครับไม่ไหวเลยนะครับก็ขอฝากไว เพราะสิ่งที่เอามาบอกก็เป็นแค่เป็นสิ่งที่เราควรจะได้ยินได้ฟังก็คงจะถึงเวลาที่เราจะได้ไปพักนะครับได้ไปพักบทสุดท้ายก่อนที่จะไปสิ่งนั้นหาพบในกายนี้แน่เธอที่สุดโลกแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่กล่าวว่าใครๆอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้นด้วยการไปแน่เธอในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี่เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้แหละนั้นยังมีอยู่นะครับอย่างที่พุทธเจ้าบอกนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายยังไม่ได้เปิดตอนจบแต่จะเปิดฝากไว้สัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่ทั้งที่สุกแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจักละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ที่สุดแห่งทุกข์สติปัญญาและนามรูปดับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามาบอกว่า
เราไม่ต้องทำสติเราไม่ต้องทำปัญญาหรอกเราไม่ต้องทำนามรูปเพราะที่สุดมันก็ดับไปกลับไปดูเรื่องศีลที่ผมยกตัวอย่างถ้าคนขี้ขโมยคนนั้นไม่ถือศีลวันที่เขาจะพ้นคำคำนั้นได้เนี่ยจะไม่มีคนที่ไม่ถือศีลก็จะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์เบียดเบียนในเรื่องของหยาบหยาบแต่ใครก็ตามที่ถือศีลอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าเขาถือศีลเจตนาเป็นเครื่องเว้นนะครับเวรมณีเจตนาเป็นเครื่องเว้นเครื่องเว้นเครื่องเว้นเว้นเว้นไปจนกระทั่งวันหนึ่งไม่รู้สึกว่าต้องเว้นอีกมันจะลอยตัวลงมันจะลอยตัวขึ้นกลายเป็นปัญญาไปชำระศีลศีลชำระปัญญาปัญญาไปชำระศีลศีลชำระปัญญากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยที่เข้าสู่มาตรฐานจะบอกว่า ISO หรืออะไรก็แล้วแต่จิตไม่ไปเกาะเรื่องนั้นอีกไม่เคยมีเรื่องนั้นผุดขึ้นมาอีกผมถึงบอกว่าคนผู้นี้เป็นผู้ที่มีศีลบริบูรณ์ใช่ไหมครับใช่อีกมุมหนึ่งคนคนนี้ไม่มีศีลแล้วถูกไหมครับเพราะไม่มีเจตนาเป็นเครื่องเว้นอะไรแล้วใช่ถ้าวันนั้นเขาไม่ใช้เจตนาเป็นเครื่องเว้นในข้อของศีลเขาจะขึ้นไปไม่ถึงตรงนี้ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมาดูกันว่าทำไมมรรคมีองค์8จึงทำให้บุคคลธรรมดากลายเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกระบวนเดียวกันด้วยกระบวนการเดียวกันทั้งหมดไม่ต้องสงสัยว่าทำไมวันหนึ่งสติปัญญานามรูปจึงดับหมดแล้วฝึกไปทำไมเหมือนกับศีลนี่แหละฝึกไปจนกระทั่งมันไม่ต้องใช้มันอีกแล้วก็จะข้ามฝั่งวิธีอธิบายเรื่องนี้เนี่ยอธิบายยากมากผมบอกให้เลยว่าอธิบายยากมากแต่บ่ายนี้เราจะลองดู